สวัสดีครับวันนี้จะเป็นครั้งที่2นะครับเราเริ่มจากวิทยาศาสตร์สสวท.ปี2559ก่อนเลยนะครับเมื่อสักครู่ครูได้ให้นักเรียนจับเวลาทําประมาณ10นาทีเนาะดูซิว่าเราสามารถแก้ปัญหาโจทย์ได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับนะทีนี้คนไหนที่ยังไม่ได้ทําต้องหยุดเทปไว้ก่อนแล้วก็10นาทีค่อยมาเปิดเครื่องใหม่นะครับทีนี้ครูขออนุญาตเริ่มเลยเพราะในห้องนี้จับเวลา10นาทีเสร็จแล้วโจทย์ข้อที่13รบกวนแก้ตรงนี้นะครับมีการพิมพ์ผิดนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับป.6 ระบบนิเวศแก้ครับ copy ปะเพิ่นไปนิดถ้าใช้หนังสือที่ถ่ายเอกสารสอนกันที่เขาขายกันมันใช้สอบสสวท.ไม่ได้นะครับมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะโจอี้อ่านโจทย์ที่ครูฟังหน่อยตุ่นและไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในใต้ดินตลอดเวลาเดินตุ่นจะขุดรูขุดโพรงเชื่อมต่อกันครับขณะที่ขุดดินจะนำดินที่ขังไว้ไว้อัดตามผนังโพรงเพื่อให้แน่นและแข็งแรงดินบางส่วนดันขึ้นไปไปเป็นก้อนไว้บริเวณปากโพรงมีลักษณะเป็นเนินเวลาหาเดี๋ยวแล้วครับเนี่ยสอบไม่ทันแน่อ่านอย่างเงี้ยขุดรูลงไปในดินโดยกินดินและเศษใบไม้เน่าเปื่อยแล้วถ่ายมูลออกมาที่ผิวดินจากข้อมูลที่เรียนอ่านมาดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนพบว่าตัวตุ่นและไส้เดือนดินได้ในเขาใช้คำว่าเขาเนี่ยนะอยู่ในดินบริเวณใดแล้วกันสาวๆต้องพิมพ์มางี้นะได้ในดินบริเวณใดจะพบได้ที่ดินบริเวณใดอ้าวจบข้อนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เคยเรียนเทอมที่หนึ่งที่ครูสอนไปแล้วเรื่องระบบนิเวศหนูจะต้องขีดเส้นตรงนี้ตามครูหนูไปอ่านตรงไหนก็ไม่รู้คนอย่างถ้าไปวิเคราะห์เรื่องดินแล้วก็เสร็จแน่เขาทดสอบเรื่องระบบนิเวศระบบนิเวศคือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับและสิ่งแวดล้อมดังนั้นระบบนิเวศมีอะไรบ้าง1ระบบนิเวศบริเวณสวนผลไม้2ระบบนิเวศที่ไหนครับท้องนา3เชิงเขา4ชายหาดถ้าคุณไปคิดว่าดินร่วนดินร่วนปนทรายดินเหนียวดินทรายมันไม่ใช่ข้อสอบแนวนี้ถ้าเป็นคำว่าดินร่วนดินปนทรายมันต้องมีทดสอบว่ามีน้ำขังหรือไม่ซึ่งอันนั้นจะเป็นเด็กป.4นะครับเอาเมื่อเวลานักเรียนอ่านจบแล้วในโจทย์ตรงนี้จะบอกระบบนิเวศไว้เสร็จหมดแล้วใครรู้บ้างระบบนิเวศที่นักเรียนได้อ่านมาเนี่ยจาก4บรรทัดเนี่ยมันอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่ให้เวลาหาเร็วๆครับหืมช้าจังฮะก่อนอื่นไม่ใช่กินดินสิทุกที่ก็มีดินหมดเนี่ยลองหาดิระบบนิเวศอยู่ตรงไหนไม่ใช่อยู่ที่ให้หาเรื่องนี้ตรงเนี้ยระบบนิเวศจะอยู่ตรงไหนอ่ะพอละขีดเส้นตรงนี้เลยเศษใบไม้ตรงนี้คือประโยคที่บอกถึงว่าระบบนิเวศที่นี่ต้องมีอะไรครับใบไม้ต้องมีอะไรก่อนถึงจะมีใบไม้ครับถูกดังนั้นชายหาดผิดใครเลือกชายหาดนี่แย่ที่สุดละท้องนาถูกหรือผิดผิดท้องนาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะใช่ไหมท้องนาก็ต้องมีปูนามีปลาช่อนเธอต้องคิดที่เหลือเธอก็ต้องมาคิดสองที่เนี้ยว่าระหว่างดินร่วนปนทรายเชิงเขากับดินร่วนบริเวณสวนผลไม้ข้อใดน่าจะเหมาะกับระบบนิเวศในโจทย์ข้อนี้มากที่สุดสวนผลไม้สวนผลไม้ถูกต้องครับเฉลยข้อ1ถ้าตอบเชิงเขานี่มันไม่ใช่ไงเพราะว่าทำไมอ่ะเราต้องการไส้เดือนดินใช่ไหมไส้เดือนดินเนี่ยมันจะทำเป็นปุ๋ยมันต้องอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าเหมาะสมไงครับซึ่งจากโจทย์ข้อนี้เราก็เลือกเหมาะสมกับต้องการไส้เดือนที่สุดน่าจะเป็นที่ไหนครับสวนผลไม้นะครับเพราะสวนผลไม้รับประกันว่าจะมีเศษใบไม้ค่อนข้างเยอะจริงคราวนี้ไม่ได้ยากอะไรนะแค่สังเกตว่าบริเวณนิเวศคืออะไรอ่ะพอแล้วนะครับต่อนะครับรบกวนทำตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับนะเขียนตรงนี้เลยนะครับว่าบริเวณให้สังเกตคำว่าบริเวณนะครับที่อยู่เขียนบริเวณเขียนว่าที่อยู่อาศัยนะครับผมก็เขียนข้างล่างไว้แล้วสรุปว่าไส้เดือนดินจะขุดรูลงไปในดินโดยการกินดินและเศษใบไม้น่องเปื่อยและถ่ายมูลออกมาที่ผิวดินแหล่งที่อยู่ของไส้ดินน่าจะเป็นนะครับนะบริเวณที่อยู่นะครับเป็นพวกบริเวณที่อยู่เดี๋ยวเศษตรงนี้ขออภัย
พูดเพิ่มอีกบริเวณที่อยู่แค่นี้เองครับพอละเราก็เลือกที่อยู่ที่ดีที่สุดต่อไปโจทย์แนวนี้นักเรียนสังเกตรูปภาพออกเรียกว่าเกิดจะทุกปีซึ่งนักเรียนจะต้องจำภัยพิบัติที่เกิดจากแผ่นดินให้ครบนะครับก่อนอื่นนะครับเนื่องจะสังเกตว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างเอ่ยมีโพรงใต้ดินและภาพในรูปภาพนี้อะไรขยายตัวโพรงใต้ดินหินปูนจะขยายตัวได้ยังไงโพรงจากรูปที่1มันมีขนาดแค่นี้ต่อมาโพรงมันเป็นรูปที่เท่าไหร่ครับ2ขยายขึ้นสังเกตว่ามันขยายขึ้นมันขยายขึ้นไปข้างบนเป็นรูขึ้นมาง่ายจะตายข้อนี้นะครับนะคราวนี้ง่ายไม่ง่ายยังไงละดูรูโพรงกันเอาเองแล้วกันอ่ะทีนี้ก่อนจะเริ่มครูจะทบทวนเรื่องภัยพิบัติแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์4รูปนี้ถ้าเกิดคุณวิเคราะห์ภัยพิบัติไม่เป็นโอเนี่ยคุณก็สอบไม่ได้ข้อสอบไปก็สอบไม่ได้เพราะคุณไม่รู้จักภัยพิบัติเริ่มพร้อมกันเลยนะครับธรณีพิบัตินั้นนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอันนี้เอาของประเทศไทยนะ1ดินถล่มตั้งใจดูดินถล่มดินถล่มคือการเลื่อนถลายตามแรงโน้มถ่วงของโลกสรุปแล้วเป็นการเลื่อนตามแรงโน้มถ่วงของโลกมวลดินและหินในบริเวณที่มีความลาดชันเอาเตรียมขีดเส้นนะครับดังนั้นเงื่อนไขดินถล่มต้องมีความลาดชันนะครับมีความลาดชันนั้นรูปที่3เนี่ยเรียกดินถล่มดินถล่มนั้นจะเน้นว่าลาดชันลาดชันฟังไม่รู้เรื่องก็คือแนวเขาหน้าผาภูเขาสูงอย่างเงี้ยเรียกว่าจะเกิดดินถล่มนะครับดินถล่มเตรียมตัวขีดเส้นสิ่งสำคัญแล้วนะเป็นหินอะไรครับใช่หินปูนไหมไม่ใช่แต่โจทย์เมื่อตะกี้เป็นหินอะไรโจทย์ตะกี้ที่เป็นหินอะไรหินปูนนั้นขีดเส้นหินแกนิตและหินดินดานนี่คือประยุกต์เรื่องหินที่เคยเรียนมาไงนั้นดินถล่มมักจะพบกับที่ที่มีหินแกรนิตและหินดินดานซึ่งครูสอนแล้วนะครับแกรนิตก็คืออัคนีไงส่วนดินดานเนี่ยใช่ไหมครับมันก็คือหินอะไรตอบไม่ได้หินตะกอนหรือหินชั้นลืมต่อไปเงื่อนไขต่อไปของการเกิดดินถล่ม1อยู่บริเวณลาดชันอ้าวการเด็กไม่รู้เรื่องเขียนเลข1ที่ลาดชัน2เขียนเลข2ที่หินแกรนิตหรือหินดินดาน3หาคำว่าฝนตกหนักรุนแรงต่อเนื่องหลายวันครบเลยครับ3เงื่อนไขถ้าเอาให้ละเอียดฝนต้องมากกว่า200มิลลิลิตรจบนะครับเรื่องดินถล่มต่อไปยังไม่จบจริงเนาะการแก้ไขดินถล่มเราใช้อะไรแก้ไขครับเพราะเดี๋ยวจะมีโจทย์ข้อสอบแนวนี้หญ้าแฝกนะครับถ้าปลูกหญ้าแฝกไม่ไหวก็เอาลวดตะข่ายกั้นตามแนวถนนเลยเพื่อไม่ให้ดินมันถล่มลงมาใส่รถยนต์ต่อไปแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเอาขีดเส้นคำว่าเปลือกโลกเปลือกโลกนะครับมีการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เอาขีดเส้นถึงคำว่าชั้นหินขนาดใหญ่นะการเคลื่อนที่นั้นแบ่งออกเป็น1การเลื่อนอยู่นี่นะครับ1เลื่อนเจอคำว่าเลื่อนยังครับ2มันเคลื่อนที่ไปเรียกว่าแยกกัน3แตกหักคำว่าพลังงานศักย์คืออะไรพลังงานศักย์คือพลังงานที่สะสมหยุดนิ่งเขียนตรงนี้นะครับว่าสะสมหยุดนิ่งเจออย่างพลังงานศักย์แปลว่าพลังงานที่สะสมหยุดนิ่งเช่นนักเรียนวางของไว้บนโต๊ะที่มีความสูงมันมีพลังงานอยู่ของมันหยุดนิ่งเราเรียกพลังงานอะไรครับพลังงานศักย์ถ้าของตกลงมาทับเท้าเราเจ็บไหมเจ็บเพราะนั่นคือพลังงานที่มันสะสมมานานยิ่งมีน้ำหนักตัวมากพลังงานจะมากหรือน้อยมากเรานึกภาพสิว่าเอาก้อนหิน1ก้อนน่ะตกใส่เท้าเราอ่ะกับเอายางลบ1ก้อนอันไหนเจ็บกว่ากันใช่เพราะว่าก้อนหินมีพลังงานสักสะสมหยุดนิ่งในตัวสูงแล้วคิดดูแผ่นดินโลกอ่ะทั้งใบอ่ะมันไม่ใช่พื้นที่นิดเดียวมันหนักอยู่แล้วแผ่นดินน่ะดังนั้นพลังงานสักที่สะสมไว้เกิดการเคลื่อนไหวออกมาจึงทำให้เกิดแผ่นดินอะไรครับแผ่นดินไหวจึงเป็นแรงที่เยอะมากจบนะต่อไปสึนามิสึนามิขีดเส้นคำว่าคลื่นใต้น้ำที่เกิดจากการเกิดแผ่นดินไหวใต้สมุทรถ้าแผ่นดินไหวเกิดใต้ทะเลนะเราจะเรียกเป็นคลื่นอะไรครับจะเกิดอะไรขึ้นครับคลื่นสึนามิเมื่อแผ่นดินไหวมีขนาดกี่แมกนิจูด 7.0 ขึ้นไปจะเกิดสิ่งที่ชื่อว่าสึนามิโดยมีเงื่อนไขบอกว่าสึนามินั้นนะมักจะเกิดในที่ทั่วบริเวณเปลือกโลกนะครับลึกนะครับน้อยกว่า50กิโลเมตรนะและเปลือกโลกเคลื่อนที่ในแนวตั้งพูดง่ายๆก็คือทันทีที่เปลือกโลก
คลื่อนที่ในแนวตั้งไม่ใช่แนวนอนนะแนวตั้งก็คือแนวที่อย่างเงี้ยอยู่ดีเคลื่อนที่ลงไปอย่างเงี้ยเคยมีแผ่นดินแต่แผ่นดินมันใต้ทะเลนะมันยุบลงไปประมาณเท่าไหร่50กิโลเมตร50กิโลเมตรปุ๊บนะมันลึกลงไป50กิโลเมตรแผ่นดินใต้ทะเลยุบลงไป50กิโลเมตรเกิดอะไรทันทีเลยคลื่นสึนามินะครับนะซึ่งคลื่นสึนามิเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณก่อนที่จะเป็นเกิดการเกิดแผ่นดินไหวนะครับนิยมเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีอีกฉายาหนึ่งว่าวงแหวนไฟนะครับวงแหวนไฟหมายความว่าภูเขาไฟใต้ดินไงมันเป็นไฟลุกขึ้นมาอยู่ใต้น้ำจบนะครับเรื่องสึนามิต่อไปหลุมยุบซิงโฮเป็นปรากฏการณ์ดินยุบลงไปเป็นหลุมลึกมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่1ถึง200เมตรมีความลึก1ถึง20เมตรการเกิดหลุมยุบนั้นตอนแรกปากหลุมจะมีลักษณะกลมเหมือนมีน้ำขังแล้วก็มีน้ำขังอยู่ก้นหลุมขีดเส้นเลยครับเกิดจากก้นหลุมมีน้ำขังเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นน้ำตรงเนี้ยมันก็จะกัดเซาะน้ำขังที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะเกิดการกัดเซาะกัดเซาะที่ไหนครับก้นหลุมจึงมีลักษณะคล้ายกับลูกน้ำเต้าและค่อยๆพังต่อลงมาครับปากหลุมก็จะพังต่อลงมานะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้นะอ่ะต่อไปยังไม่จบนะรอยดินแยกเดี๋ยวค่อยไปดูในรูปภาพของสสวทรอยดินแยกนั้นจะเกิดบริเวณภูเขาและมีความลาดชันสูงและเกิดฝนอะไรครับตกหนักนะเพียงแต่ว่าดินอิ่มตัวยังไม่เคลื่อนไหลลงมาอันนี้เกิดเมื่อฝนตกหนักคล้ายดินถล่มแต่ดินอิ่มตัวยังไม่เคลื่อนลงมาก็คือยังไม่ตกลงมาท่านเองก็รอยดินแยกต่อไปตะลิ่งสุดตัวตะลิ่งสุดตัวตัวนี้จะเห็นบ่อยที่สุดในข้อสอบเพราะว่าจะเป็นตัวลวงเพราะเด็กส่วนมากจะชอบกาตะลิ่งสุดตัวไว้ก่อน Bank Erosion เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างน้ำใต้ดินกับน้ำในแม่น้ำเอาขีดเส้นเลยครับขีดเส้นตรงนี้นะความแตกต่างระหว่างน้ำใต้ดินกับน้ำในแม่น้ำแผ่นดินเนี่ยข้างล่างมันจะมีน้ำบาดาลฟังช้าๆนะแผ่นใต้แผ่นดินหรือใต้ถนนพื้นที่เราเหยียบกันจะมีน้ำบาดาลอยู่ถ้าน้ำบาดาลกับแม่น้ำอยู่ในระดับที่สมดุลกันเขาก็จะไม่ซุดตัวพูดง่ายๆน้ำมันพยุงดินข้างบนไว้แต่ปรากฏว่าเกิดความโชคร้ายมาในฤดูแล้งขีดเส้นนะครับระดับแม่น้ำลดลงในฤดูแล้งเพราะระดับน้ำแม่น้ำลดลงในฤดูแล้งทำยังไงน้ำบนดินมันก็ต้องเป็นไงไหลไปช่วยน้ำในฤดูแรงเพราะน้ำจะเคลื่อนที่จากที่มากไปยังที่น้อยดังนั้นน้ำบนดินวิ่งไปหาน้ำในแม่น้ำผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรแผ่นดินก็เกิดอะไรขึ้นมาครับสุดตัวดังนั้นรบกวนวาดรูปนิดเดียวนะครับวาดรูปอย่างนี้นะครับเป็นประมาณ2ชั้นแล้วตรงนี้ก็ทำเป็นอย่างนี้ตรงนี้เขียนคำว่าดินตรงนี้เขียนคำว่าดินตรงนี้เขียนคำว่าน้ำเหมือนกับกินแซนด์วิชปรากฏว่าไส้แซนด์วิชมันรั่วหายออกไปไปตกลงแม่น้ำไปตกลงแม่น้ำถามว่าเกิดในฤดูอะไรครับถูกเกิดในฤดูแล้งเพราะฉะนั้นฤดูฝนนี่คุณไม่ต้องคิดเรื่องตลิ่งสุดตัวเป็นไปไม่ได้นะครับน้ำพอในฤดูแล้งแม่น้ำน้ำมันลดลงมันก็เลยดึงน้ำที่อยู่ในดินเนี่ยไปด้วยกันดังนั้นบริเวณที่ใกล้พวกเขื่อนอ่างเก็บน้ำหรือแม่น้ำมักพบเหตุการณ์ที่ชื่อว่าตลิ่งสุดตัวไม่ใช่ดินถล่มนะดังนั้นผมขอเตือนคุณว่าออกล้านเปอร์เซ็นต์6ข้อเกี่ยวกับภัยพิบัติบนดินอันนี้ถนนสุดตัวพร้อมยังอยู่ในหัวข้ออะไรเอ้าจำไม่ได้ทำไมต้องดูหนังสือถนนสุดตัวอยู่ในหัวข้ออะไรดินแยกโอ้โหเรียนมาเสียเวลาจริงๆฮะมันอยู่ตรงไหนถนนสุดตัวกับตะลิ่งพังคือตัวเดียวกันเอ้าไม่เข้าใจสักทีคุณเนี่ยพูดตัวนี้ออกบ่อยที่สุดตะลิ่งสุดตัวกับอะไรถนนสุดตัวคือเรื่องเดียวกันเพราะเกิดจากอะไรหรือดูแลน้ำทำไมครับใต้ดินมันหนีไปที่ไหนแม่น้ำจึงทำให้แผ่นดินมันสุดลงมาแผ่นดินสุดเกิดอะไรขึ้นถนนสุดอะไรอีกครับตะลิ่งพังส่วนดินถล่มตอบว่าไงเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรดินอะไรหินแกรนิตถูกไหมหรือหินดินดานโดนน้ำกัดเซาะเป็นจำนวนมากฝนตกหนักที่ลาดชันดินจึงไหลลงมาดังนั้นข้อนี้คืออะไรครับ
หลุมยุบมันโจทย์ถามแล้วนะจากรูปภาพนี้ลูกศิษย์ตอบได้ยังว่าน่าจะเป็นอะไรถูกต้องครับนี่คือสร้างหลุมยุบหลุมยุบเกิดยังไงทวนอีกหนึ่งครั้งข้างล่างเกิดรูโพรงข้างล่างต้องมีรูโพรงและรูโพรงนั้นดันมีอะไรอยู่มีน้ำแต่โจทย์มันไม่ยอมเขียนไงเออถ้าโจทย์มันยอมเขียนมันก็โอเคเดี๋ยวคนจะได้หมดใช่ไหมแต่โจทย์ก็กลัวคุณจะเข้าใจผิดก็เลยใส่หินปูนเข้าไปนะครับเพราะหินปูนเนี่ยสามารถจะโดนน้ำที่มีความเป็นกรดกัดเซาะได้ไวนะครับนั้นยิ่งเป็นกรดมากเท่าไหร่รูตรงเนี้ยจะขยายมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นคราวนี้ตอบคำว่าหลุมยุบจบนะครับตอบหลุมยุบข้อต่อไปมาฝึกเรื่องธรณีพิบัติต่อแต่หลอกเราไม่ใช่ธรณีพิบัตินั่นเองครับต้องอ่านเรื่องนี้นะที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวพอมีเวลาจะสอนเรื่องการออกแบบการทดลองเพราะออก 100% ทุกปีเริ่มเลยนะครับการออกแบบการทดลองนั้นทุกครั้งที่เรียนเจอคำว่าการออกแบบการทดลองขีดเส้นโจทย์ถามว่าข้อใดคือการออกแบบการทดลองเขาไม่ได้ถามว่าข้อใดคือดินถล่มนั่นอย่าอ่านมั่วบางคนไปอ่านเรื่องดินถล่มไม่เกี่ยวอ่านเรื่องการออกแบบการทดลองอ่ะเริ่มนะครับเขาอยากทดลองเรื่องอะไรอ่านโจทย์ปัญหาความหนาของชั้นดินปัญหาความหนาของชั้นดินขีดเส้นส่วนดินถล่มเนี่ยนะครับเป็นผลที่เกิดตามหลังนะครับใครตอบได้ตัวแปรต้นคือปัญหาผิดผิดฮะการเกิดดินถล่มโถแสดงว่าตัวแปรต้นตัวแปรตามไม่รู้จักแล้วจะออกแบบได้ยังไงเริ่มเรียนสอนเลยอธิบายตอบผิด3ครั้งก็ไม่ต้องตอบผิดชั่วตัวแปรคืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงนะหรือแตกต่างขีดเส้นแล้วนะคือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่เดิมโอเคดังนั้นในการออกแบบการทดลองวิทยาศาสตร์ต้องออกแบบตัวแปรต้นขีดเส้นความลับเลยนะตัวแปรต้นคือตัวที่แตกต่างกันตัวแปรต้นคือตัวแปรที่แตกต่างกันจะต้องแตกต่างกันเช่นกลับไปที่โจทย์ข้อนี้เราศึกษาเรื่องอะไรอยู่ปัญหาความหนาของชั้นดินนั้นตัวแปรต้นคืออะไรครับเกือบถูกละความหนาของชั้นดินปัญหาจะทดสอบยังไงอ่ะถูกไหมนั้นความหนาของชั้นดินเราต้องทำให้มันเหมือนกันหรือต่างกันต่างกันเขียนตอนนี้จะมีความหนาที่ต่างกันดังนั้นรูปแรกใช่ไหมมีความหนาต่างกันไอ้นี่อาจจะ5ชั้นเจ้านี่2ชั้นเจ้านี่อาจจะ4ชั้นไอ้นี่อาจ2ชั้นนี่คุณนับไปเรื่อยนะอันนี้2ชั้นนี่อาจจะ5ชั้นไอ้นี่2ชั้นไอ้นี่2ชั้นไอ้นี่ผิดข้อแรกกราฟผิดทำไมผิดมันไม่ต่างกันความหนามันเท่ากันข้อ4ไม่ควรเลือกที่สุดจบไหมนะข้อ4ไม่ควรเลือกที่สุดแต่หลายคนที่ไม่ศึกษาจะเลือกข้อ4เพราะทำไมดินถล่มมันต้องสูงสูงชันชันนี่ก็จะไปกาข้อ4กันเยอะเอาข้อ4ผิดแล้วนะต่ออันต่อตัวแปรตามคืออะไรผลที่เกิดเนื่องจากตัวแปรต้นนะครับผลที่เกิดจากตัวแปรต้นนะตัวแปรต้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดตัวแปรตามเอาวันนี้ตัวแปรตามคือตรงนี้ครับขีดเส้นคำว่าตรงนี้ครับตรงดินถล่มต้องเขียนคำว่าตัวแปรตามนั้นตัวแปรตามจะไม่อยู่ในการรูปการทดลองนะครับตัวแปรตามจะไม่อยู่ในรูปของการทดลองนะครับตัวแปรตามคุยย้ำแล้วนะครับมันเป็นการบันทึกผลการทดลองเขียนอยู่มันอยู่ในสมุดของนักเรียนที่บันทึกผลว่าดินถลายออกมากี่ชั้นเข้าใจไหมตัวแปรต้นจะให้เห็นอยู่ในภาพการทดลองคือความหนาของชั้นดินทีนี้เวลาทดลองเนี่ยคุณรู้แล้วว่าคุณจะไปสร้างตัวแปรต้นหลายๆเรื่องมันไม่ได้ตัวแปรต้นจะสร้างได้แค่เรื่องเดียวคือเรื่องอะไรครับความอะไรความอีกละเรียนไม่ตามครูไม่ทันเลยตัวแปรต้นคืออะไรความหนาดังนั้นต่อไปนี้สิ่งที่คุณมองเห็นทั้งหมดจะเป็นตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุมก็คือสิ่งที่นอกเหนือจากตัวแปรต้นไงอ่ะเดี๋ยวรบกวนขีดเส้นอย่างนี้ด้วยเผื่อกลับบ้านไปอ่านทวนไม่มีทักษะทางวิทยาศาสตร์เลยจะไปสอบยังไงเนี่ยฮะทักษะวิทยาศาสตร์ข้อแรกคือเมื่อมองการทดลองลูกศิษย์ต้องมองให้ออกว่าตัวแปรต้นมีได้นิดเดียวหรือเรื่องที่อยากจะศึกษาเท่านั้นฟังอีกหนึ่งครั้งตัวแปรต้นคือตัวที่เราอยากจะศึกษาเท่านั้นส่วนตัวแปรตามจะมีให้เห็นในการทดลองไหมไม่มี
จะไม่มีในการทดลองแต่มันจะเป็นผลบันทึกขีดเส้นสิ่งที่จดบันทึกต่างหากนี่แหละคือตัวแปรตามสิ่งที่คุณจดบันทึกต่างหากในตัวคือตัวแปรตามเช่นเราราดน้ำลงไปดินมันไหลมากี่ก้อนไอ้นี่แหละไอ้ที่คุณจดว่าไหลมา1กรัม2กรัมเนี่ยเราเรียกว่าบันทึกก็คือตัวแปรตามแต่ตัวแปรควบคุมคือที่เหลือเช่นจากรูปนี้จากรูปนี้จากรูปนี้ให้เวลาดูนะพูดหลายรอบแล้วนะคุณเห็นอะไรบ้างที่นอกเหนือจากความหนาของชั้นดิน1เห็นอะไรครับน้ำไม่ต้องบอก2แก้วบอกน้ำพอ2อะไรครับตอบมาชั้นดินได้ยังไงชั้นดินเป็นความหนาตัวแปรต้นครูบอกว่านอกจากความหนายังไม่เข้าใจอีกว่ากำลังสอบอะไรอยู่2คืออะไรฮะไอ้สามเหลี่ยมพูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดไอ้สามเหลี่ยมได้ไงต้องพูดว่าอะไรความสูงเดี๋ยววงเล็บลาดชันเอาเข้าเนื้อเรื่องต่อตัวแปรต้นมีได้นิดเดียวนะจ๊ะไม่ใช่มีได้กันเกลื่อนเมืองสรุปตัวแปรต้นคืออะไรทวนใหม่ความหนาต้องเหมือนหรือต่างกันต่อไปน้ำกับความสูงต้องเหมือนหรือต่างกันต่างไม่เข้าใจตัวแปรควบคุมขีดเส้นต้องตอบดังๆต้องเออถ้าไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยขีดเส้นนี่ยังไม่เหมือนกันอืมดังนั้นเรามาเริ่มพร้อมกันตัวแปรต้นเหมือนหรือต่างโอ้จะเจริญนะเนี่ยไม่ได้ไปไหนแน่เลยชั่วโมงเนี้ยตัวแปรต้นเหมือนหรือต่างกันต่างกันตัวแปรต้นมีมากหรือมีน้อยน้อยมีได้อันเดียวยิ่งดีตัวแปรตามมีให้เห็นในผลมีให้เห็นในการรูปแบบการทดลองเราไหมไม่เห็นแต่จะเห็นในสิ่งที่เราจดคือตัวแปรตามตัวแปรควบคุมเหมือนหรือต่างกันให้เวลากานับ1 2 3 1 2 3ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับข้อ3น้ำกับความสูงเป็นตัวแปรน้ำกับความสูงเป็นตัวแปรตอบถูกต้องตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุมแปลว่าอะไรต้องทำให้มันทำไมกันดังนั้นรูปใดต่อไปนี้มีน้ำเท่ากันข้อ3เพราะข้อ4เราตัดทิ้งแล้วถูกไหมข้อ4เราตัดทิ้งแล้วถูกไหมหนูก็ดูเด็กน้ำกี่แก้ว2แก้วก็ต้องเท่ากัน2แก้วความสูงเท่ากันไหมเท่ากันถูกต้องอ้าวยังไม่จบนะเดี๋ยวให้ฝึกวิเคราะห์ประโยคนี้เพราะฉันกะไว้แล้วต้องมีเด็กพลาดวันนี้อยากจะทดลองเรื่องดินในการปลูกถั่ววันนี้จะทดสอบเรื่องดินต่อการปลูกถั่วนะสังเกตไหมตัวแปรต้นคืออะไรลองคิดดิดินในการปลูกถั่วตัวแปรต้นคืออะไรดินต้องทำดินให้เหมือนกันหรือต่างกันต่างกันต่างกันเอาละรบกวนจดตรงนี้นะตัวแปรต้นคือต่างกันตัวแปรควบคุมคือเหมือนกันส่วนตัวแปรตามที่ตรงนี้นะเตรียมจดด้วยลายมือตัวเองนะครูลืมทำเส้นบรรทัดเขียนคำว่าสมุดจดบันทึกสมุดจดบันทึกเช่นบันทึกเรื่องอะไรปริมาณดินที่ถล่มบันทึกเรื่องอะไรน้ำหนักของดินต่อไปตัวแปรควบคุมก็คือต้องใช้พืชที่เหมือนกันแสงสว่างที่เท่ากันน้ำเท่ากันสุดแต่ตัวแปรตามคือผลการทดลองพอแล้วนะครับหวังว่ากลับไปจะไปอ่านเพิ่มเติมนะครับไม่งั้นชั่วโมงนึงก็ไม่ได้สักข้อข้อนี้ขออนุญาตมันไม่มีทฤษฎีหรอกข้อนี้ข้อนี้เป็นทักษะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จะมีทักษะหนึ่งชื่อว่าการสังเกตการสังเกตนั้นนะครับเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดก่อนอื่นคุณจะมีความรู้นิดหน่อยจากเรื่องหินที่เคยเล่าเรียนมาตอนป.6วัฏจักรของหินประกอบด้วยอะไรบ้างครับความร้อนแรงกดดันการผุพังการพัดพาการทับถมในเคสนี้เป็นการอะไรเอ่ยการพัดพาโหรูปภาพสักขนาดนี้นะเรียกว่าการพัดพาการพัดพานั้นนักเรียนจะรู้ว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยผมสมมติว่าตรงหนังน้ำตกเนี้ยเป็นหินก้อนใหญ่ถ้าผมไปถึงทะเลถามว่าจะเป็นหินก้อนใหญ่หรือก้อนเล็กวัฏจักรหินจากตอนต้นใหญ่เจอแรงเสียดทานเรียนมาหมดละเจอการกัดเซาะเจอแรงน้ำขูดกันไปเรื่อยๆตรงนี้จะก้อนใหญ่หรือเล็ก
เหตุผลนี้เราจะเห็นทรายทะเลมีละมีขนาดที่เล็กก็เพราะว่ามันถูกผัดผ่านมาเยอะทักษะมีแค่นี้เองแล้วจากนั้นลูกศิษย์ก็นั่งแปลว่าข้อ A หินขนาดเล็กเป็นไงถูกหรือผิดใช่ผิดตรงคำว่าขนาดเล็กเข้าใจยังข้อ B กลมมนมากขึ้นเพราะเกิดการไหลไปตามกระแสน้ำเอาคราวนี้อย่าไปตัดทิ้งนะส่วนข้อ3บอกว่าตำแหน่ง C หินขนาดใหญ่ขึ้นถูกหรือผิดฮะข้อ C นี่หินจะใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงตาผิดข้างบนนี้ดีด็อกพบดินโคลนปะปนกับหินเหมือนบริเวณ C เอ้ยขอโทษนะทุกคนดูหน่อยนะดีด็อกมันอยู่ที่ไหนละทะเลทะเลนี่มีดินไหมไม่มีไม่มีโคลนอาจจะมีไม่เถียงแต่ทะเลมีดินไหมไม่มีดังนั้นผิดตรงคำว่าดินเพราะดูสักนิดหน่อยว่าดีด็อกมันเขียนคำว่าทะเลนั้นทักษะการสังเกตดังนั้นตอบข้ออะไรดีที่สุดครับข้ออะไรโจอี้นั่นก็ตอบข้อ4ซิอ่ะพอแล้วนะไปอ่านเองอ่ะต่อไปนะฮะขออนุญาตอ่านเสริมความรู้กระแสน้ำกระแสลมเกิดแรงเกิดแรงปะทะทำให้เกิดการผุกร่อนและการพังทลายเช่นโขดหินภูเขาลงเตียนหินทุกชนิดเมื่อผุกร่อนจะกลายเป็นหินอะไรตอบไม่ได้หินทุกชนิดผุกร่อนตกตะกอนจะเป็นหินอะไรหินทุกชนิดถูกความร้อนจะเป็นหินอะไรผิดหินแปรมันมีความร้อนและความกดดันถ้าบอกว่าหลอมละลายถ้าบอกความร้อนอย่างเดียวมันนี่มันตอบเร็วไปถ้าความร้อนอย่างเดียวเป็นหินอัคนีถ้ามีความร้อนความดันจะเป็นหินแปรเอาหินแปรที่ออกข้อสอบมากที่สุดคือหินหินหินถูกจำไหมอันจำไหมหินนี่ออกข้อสอบคือหินใช่เก่งต่อนะหินชีสหินไนท์ถ้าจำ3ชื่อนี้ได้ครูเคยสอนเทคนิคไปแล้วใช่ไหมชื่อออกเป็นภาษาไทยจะเป็นหินอะไรหินปูนชื่อเป็นภาษาไทยจะเป็นหินชั้นหรือหินตะก่อนชื่อเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นหินอาร์คอัคนีเช่นแกรนิตหินอะไรอัคนีพิมัสจำได้ยังพัมมิสไงพัมมิสนั่นแหละพัมมิสพิมัสขอถี่ขออภัยออฟซิเดียนออฟซิเดียนเป็นภาษาอังกฤษจะเกาเท้าทำไมครับนั่งดีๆออฟซิเดียนเป็นหินอะไรครับดินดานอุตส่าห์บอกว่าหินแปรมีแค่ว่าหินอ่อนหินชี้หินไนท์จะไปไหนหินดินดานง่ายๆทันยังหินทรายก็ชื่อมันไทยไทยไงชื่อมันภาษาไทยมันอยู่ที่หินชั้นกับหินตะกอนแต่คุณต้องท่องให้ได้ก่อนว่าอะไรฮะหินอ่อนหินชีสหินไนท์เป็นหินแปรส่วนที่เหลือคุณก็แยกอังกฤษพอละเสียเวลา17นักเรียนคนหนึ่งนำอุปกรณ์ดังรูปวางไว้กลางแจ้งในวันที่มีแสงแดดจัดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นสังเกตและบันทึกผลการทดลองทุกๆ2ชั่วโมงลูกศิษย์ครับอันนี้ทดสอบเรื่องดินฟ้าอากาศและความร้อนนะครับเพราะว่าแสงแดดจัดนี้จะเกิดอะไรครับความร้อนแล้วต้องสังเกตนะครับความร้อนอยู่ในป.5 นะครับตอนป.5 ลูกศิษย์ทุกคนจะได้เรียนเรื่องการถ่ายเทความร้อนจากการทดลองก็มีคนบันทึกผลการทดลองดังต่อไปนี้ก็ไก่ใบพัดหมุนจาก A ไปหา D ตามการเคลื่อนที่ของอากาศขอไข่ A กับ B มีอุณหภูมิต่ำกว่า D และ C ขอควาย D กับ C มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณ AB เอาละครับทดสอบความรู้ก่อนจะเปลี่ยนหน้าขีดเส้นความกดอากาศสูงแล้วเขียนตัว H วงกลมแบบนี้ตามครูถ้าป.5 ไม่เรียนมาพังทลายจะได้ข้อนี้แน่นอนอากาศร้อนหรือเย็นถูกต้องครับความกดอากาศสูงจะเป็นอากาศเย็นความกดอากาศต่ำจะเป็นอากาศร้อนดังนั้นครูขอถามแบบง่ายๆนะครับพอคุณได้ตรงนี้แล้วนะฮะก่อนที่จะเปิดดูที่ผมพิมพ์ให้อยากถามว่าการเคลื่อนที่ของอากาศเคลื่อนที่ยังไงครับจากสูงไปหาต่ำจากสูงไปหาต่ำหรือจากเย็นไปหา
ร้อนดังนั้นมวลอากาศเย็นเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทยมวลอากาศเย็นจะอยู่ที่ข้างบนก็คือประเทศจีนถูกไหมเพราะประเทศจีนมีหิมะแม้อากาศเย็นของประเทศไทยจะเคลื่อนมาจากข้างบนของประเทศไทยโซ่ของประเทศไทยไปดูแผนที่นะพอมันพม่าเสร็จขึ้นไปมันก็จะเป็นจีนละเข้าใจไหมมันจะเป็นจีนละเพราะฉะนั้นอากาศเย็นจะเคลื่อนที่มาหาอากาศร้อนดังนั้นในนี้คุณต้องเดาว่า A กับ B ใครร้อนใครเย็นเร็วๆ A ร้อนหรือเย็นนะคุณอยากจะรู้ตอบ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  A ร้อนหรือเย็นมาดูพร้อมกันแสดงว่าไม่รู้เรื่องอีกอ่ะขออนุญาตก่อนจะอ่านทฤษฎีเฉลยให้ตอนป.5 เรียนเรื่องสีกับความร้อนมีสีอ่อนกับสีเข้มพร้อมยังสีไหนที่เย็นระหว่างสีขาวกับสีดำสีขาวจะเป็นสีที่มีความเย็นเพราะมันไม่คายขอโทษมันสะท้อนความร้อนหมดมันไม่มีการเก็บความร้อนแต่สีดำมันจะเก็บความสีดำจะเก็บความร้อนนั้นใส่เสื้อขาวกับใส่เสื้อดำคนไหนจะร้อนมากกว่ากันเสื้อดำเพราะสีดำจะเก็บความร้อนดังนั้นเอาข้อมูลที่เคยล่ำเรียนตอนป.5 สุดจะง่ายมาทำข้อนี้พร้อมกันเริ่มก็ไก่ A ไปหา D ถูกหรือผิดเร็วๆถูกทำไมถึงถูกเพราะจากเย็นไปหาร้อนขอไข่ A กับ B มีอุณหภูมิต่ำกว่า D และสี่ฮะ A กับ B เย็นหรือร้อนอย่ามั่วสิ A กับ B เย็นดังนั้นข้อขอไข่ถูกไปขอควายบ้างเนอะ D และ C มีความกดอากาศสูงถูกหรือผิดผิดเพราะ D กับ C อากาศเป็นยังไงตอบดังๆ D กับ C อากาศเป็นยังไงร้อนหรือเย็นร้อนดังนั้นถ้าเป็นร้อนความกดอากาศต้องเป็นความกดอากาศต่ำมันผิดตรงที่ว่าข้อนี้ต้องแก้เป็นคำว่าต่ำจบข้อนี้ตามระเบียบครับส่วนทฤษฎีนี่พิมพ์ให้เพียบสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องให้เวลากาคำตอบข้อนี้ครับผมได้เวลากาคำตอบข้อนี้นะครับเดี๋ยวสอนเรื่องความกดอากาศอีกกาข้อกากมันมีฮะข้อหนึ่งฮะก็ได้ข้อหนึ่งฮะกอไก่และขอไข่ต่อไปขออนุญาตสอนเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวเกิดมันให้นักเรียนคำนวณความสูงภูเขามายุ่งเลยนะครับเริ่มความดันอากาศหรือความดันบรรยากาศหรือความกดอากาศหรือความกดบรรยากาศชื่อเดียวกันระดับความสูงเดียวกันความดันอากาศจะเท่ากันนึกถึงทฤษฎีเรื่องอะไรเจอมาวันแรกเขียนเลยเรื่องสายยางตัวยูระดับน้ำไม่ว่าจะทำที่ไหนจะเท่าเดิมซะเหมอนี่คือกฎข้อที่หนึ่งนักคุณอยากจะหาน้ำหนักอะไรที่เลื่อนขึ้นคุณก็เอาของไปวางด้านซ้ายให้มันดุลสมการเท่ากับด้านขวาเข้าใจยังเข้าใจยังไปทวนมาเปล่าเมื่อวานที่ว่ามีก้อนน้ำมัน 0.53 ก้อนน้ำกลายเป็น 1.5 นั่นละโอเคนะครับความสูงยิ่งเพิ่มขึ้นความดันอากาศยิ่งทำไมครับเอ้าไม่อ่านเลยลดลงยิ่งอยู่ที่สูงความดันอากาศยิ่งลดลงเช่นความสูง11เมตรทุก11เมตรความดันอากาศจะลดลง1มิลลิเมตรปะรอดมาดูสูตรการหาความสูงของภูเขาจำไว้นะที่เราอยู่บนพื้นเนี่ยไม่มีความสูงเนี่ยเราจะมีค่าความดันประหลอดที่760อีกหนึ่งครั้งนะขออนุญาตจดตรงนี้แล้วกันนะเขียนคำว่าพื้นดินแล้วก็เท่ากับ760มลจุดประหลอดยิ่งสูงถามว่ายิ่งสูงถามว่าประหลอดมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงยิ่งสูงเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงลดลงดังนั้นสูตรจึงเป็นเครื่องหมายลบเพราะยิ่งสูงมันยิ่งลดลงจึงเป็นเครื่องหมายลบแล้วก็คูณด้วยกี่เมตร11 เมตรเช่นวันนี้นักเรียนเคยเห็นไหมว่านักกระโดดล่มเขาอยู่บนเครื่องบินไม่มีตลับเมตรแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าเครื่องบินสูงกว่าพื้นดินกี่กิโลเมตรคูณ11เลยเหรอฮะคูณ11เลยเหรอเขาทำยังไงเขาต้องมีเครื่องวัดที่ชื่อว่าอะไรก่อนบาร์เอาใหม่วันนี้นักกระโดดล่มนักบินอวกาศหรือคนขับเครื่องบิน
มันรู้ได้ไงว่ามันสูงกว่าพื้นดินกี่เมตรมันมีอะไรติดตัวบาโลมิเตอร์วันนี้บินเครื่องบินวัดได้560เมตรตลอดถามว่าเครื่องบินบินที่ระดับความสูงเท่าไหร่ทำยังไงครับ760ลบ560คูณด้วย11ใครรู้บ้างตอนนี้เครื่องบินบินที่ความสูงเท่าไหร่อะไรวะเดี๋ยวนะเธอเมาส์ป่ะเนี่ย760ลบ560เหลือเท่าไหร่200 200คูณ11เป็นเท่าไหร่หึ 2,200 เมตรเนี่ยเหอะเมาส์นะเมาส์นะเนี่ยนะจริงๆแล้วความสูงเครื่องบินจริงมันก็ไม่บินถึงนี่หรอกนะอาจจะสูงเกินกว่านี้ขออภัยอ่ะขออนุญาตต่อเลยนะครับบารอมิเตอร์อธิบายไปแล้วถ้าความกดอากาศสูงบารอมิเตอร์ก็จะยิ่งสูงนะครับคงจะเป็นที่พื้นดินเท่านั้นที่จะสูงถ้ายิ่งเดินขึ้นข้างบนบารอมิเตอร์จะยิ่งต่ำลงความดันอากาศความสูงเท่ากันมีค่าเท่ากันจากการทดลองเรื่องเติมน้ำสายยางจบไปแล้วนะการรักน้ำจะใช้หลักการที่ว่าความดันในน้ำนะครับที่สูงตกลงมาความดันที่ต่ำก็คืออากาศไงนะความดันอากาศในน้ำมากกว่าความดันอากาศที่ท่อลมสายยางความดันจึงเกิดการเดินทางจากมากไปหาน้อยเสมอเนื่องจากน้ำอ่ะต้องพูดว่าน้ำมันมีความดันมากแต่อากาศข้างล่างอ่ะมันมีความดันที่น้อยปริมาณน้ำมันมากกว่าน้ำจึงเคลื่อนที่ลงมาอ่ะมาเข้าบทนี้บทนี้พูดเรื่องการแผ่รังสีความร้อนการแผ่รังสีความร้อนนั้นข้อสอบออกบ่อยมากต้องอาศัยตัวกลางไหมไม่ต้องอาศัยตัวกลางการแผ่รังสีความร้อนไม่ต้องมีแผ่นเหล็กมารองไม่ต้องใช้ตัวกลางแบ่งเป็นอะไรบ้าง1ความร้อนจากดวงอาทิตย์2การก่อกองฟืน3การผิงไฟวันนี้นักเรียนกินบาร์บีคิวบาร์บีคิวนี่สุกด้วยวิธีใดครับการแผ่รังสีความร้อนหัวข้อต่อไปเรื่องการดูดกลืนแสงและการคายความร้อนความร้อนสามารถหักเหและสะท้อนได้เหมือนคลื่นไฟฟ้าโดยอย่างที่หนึ่งคือวัสดุถ้าวัสดุมีลักษณะเป็นผิวมันขีดเส้นครับคลื่นความร้อนจะสะท้อนมากกว่าผิวด้านทฤษฎีที่หนึ่งเรื่องการดูดกลืนและการคายความร้อนให้ดูวัสดุผิวมันจะสะท้อนความร้อนรบกวนขีดอย่างนี้นะเขียนอย่างนี้ว่าผิวมันเขียนคำว่าผิวมันแล้วก็พวทำเครื่องหมายอย่างนี้ทำอย่างนี้แปลว่าสะท้อนความร้อนผิวมันจะสะท้อนความร้อนได้ดีต่อไปเรื่องสีสีดำจะดูดกลืนความร้อนเมื่อดูดกลืนความร้อนมันก็ต้องร้อนและแผ่รังสีความร้อนได้ดีนั้นดังนั้นต่อนะครับขีดเส้นตรงนี้นะสีดำดำจึงมีความร้อนและแผ่ความร้อนออกมาได้มากซึ่งสีขาวจะไม่ค่อยดูดกลืนความร้อนและจะเย็นกว่าถูกต้องครับไปต่อข้อ18โครงการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งลูกเห็บช่วยกันแก้ปัญหาพายุลูกเห็บนะครับจำไว้นะข้อใดที่มีข้อสอบลูกเห็บทำเครื่องหมายตรงนี้น้ำเย็นยิ่งยวดน้ำเย็นยิ่งยวดแปลว่าน้ำที่อุณหภูมิต่ำกว่า0องศาถ้าต่ำกว่า0องศาเมื่อไหร่ระวังนะเขาจะเรียกว่าน้ำเย็นยิ่งยวดนะซุปเปอร์คูลอ่ะต่อนะซุปเปอร์คูลเลตความเดิมนะครับสถานีตรวจเรดาร์ตรวจก้อนเมฆพบว่ามีก้อนลูกเห็บอยู่ในนั้นจึงส่งเครื่องบินไปยิงก้อนเมฆด้วยพลุเพื่อสกัดการเกิดพายุลูกเห็บเอาอ่านไปเรื่อยๆนะเอาโอเคนะครับต่อจากข้อสอบเมื่อสักครู่จากความรู้เรื่องการเกิดลูกเห็บที่ลูกศิษย์เคยเรียนมาถ้าจะยิงพลุไปยังก้อนเมฆจะต้องยิงเมฆชั้นใดเพื่อยับยั้งการเกิดลูกเห็บได้ดีไปดูรูปภาพเราจะยิงชั้นไหนดีชั้นงองูชั้นคอควายชั้นขอไข่หรือชั้นกอไก่ชั้นกอไก่คงไม่มีไอ้บ้าที่ไหนเรื่องนะฮะโอ้โหสอบตกหมดเลยมันเป็นน้ำเย็นยิ่งยวดคุณยิงทุกคุณยิงไฟไปมันก็จะติดไหมล่ะเอามาอ่านตรงนี้เริ่มเข้าใจยังมันยังเป็นน้ำอยู่ไม่เป็นน้ำเย็นยิงไฟไปไฟจะติดไหมไม่หลักการมีแค่นี้ตอบเข้าไปได้เดี๋ยวมาอ่านตรงนี้ก่อนฝนเริ่มจากฝนก่อนนะฝนคือละอองน้ำในก้อนเมฆเกิดจากการควบแน่นคำว่าควบแน่นแปลว่าอะไรความหนาตัวแน่น
ไม่ใช่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลยกระดูกตัวกระถูกเอ้ยเป็นน้ำของเหลวกระดูกตัวระหว่างน้ำเขาตอบคือที่ถูกหมายว่าเขาคิดถูกว่าเรื่องสถานะสารสถานะจากแก๊สกลายเป็นของเหลวต่อเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีเรียนสรุปอยู่ละถ้าผิดยังไงเดี๋ยวไปแก้กันตรงนั้นละกันเพราะฟังพูดก็เริ่มเบลอเหมือนกันความเดิมนะครับการควบแน่นนั้นเกิดจากการที่ละอองน้ำนะครับละอองน้ำนะที่มีสถานะเป็นแก๊สเกิดการรวมตัวกันและมีน้ำหนักมากขึ้นจึงกลายเป็นน้ำหยดลงมาแล้วถูกแล้วนะจากแก๊สกลายเป็นน้ำตกลงมาเรียกว่าฝนหิมะคือละอองน้ำในก้อนเมฆเหมือนเดิมนะครับนะพบความเย็นที่ต่ำกว่า0องศาละอองน้ำกลายเป็นน้ำแข็งแผ่นบางๆตกลงมาเรียกว่าหิมะเอามาถึงข้อของเราสักทีลูกเห็บลูกเห็บพบได้ในจุดที่ต้องมีฝนตกโดยหยดน้ำมาตกที่ระยะหนึ่งและถูกความร้อนพัดขึ้นไปฐานะพัดขึ้นไปที่มีความสูงต่ำกว่าจุดเยือกแข็งขีดเส้นตรงนี้นะครับตรงเนี้ยที่เขาจะเรียกว่าน้ำเย็นยิ่งยวดเนี่ยในภาษาอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเรียกว่าน้ำเย็นยิ่งยวดต่อนะครับหยดน้ำจำนวนมากเกิดการพอเป็นน้ำเย็นยิ่งยวดเสร็จก็คือน้ำเย็นที่แบบเย็นแบบเยอะมากอะเกิดการรวมตัวกันเป็นก้อนน้ำแข็งและตกลงมาเป็นลูกเห็บสร้างความเสียหายและอันตรายมากเอามาดูซิเราจะทำลายเขาจะทำลายที่ชั้นไหนดีก่อนอื่นฮะเหรอแสดงไม่เข้าใจเลยเตรียมตัวสถานะตรงนี้ใช้คำว่าน้ำก็ยังเป็นอะไรอยู่น้ำเป็นของเหลวขอไข่เป็นน้ำหรือของแข็งของแข็งเหรอเขาเขียนหยดน้ำซะขนาดนี้ของเหลวก็ไก่ของเหลวแน่นอนงั้นของแข็งจะอยู่ชั้นไหนชั้นงองูเพราะชั้นงองูเป็นอะไรตับแกนน้ำแข็งเนี่ยเป็นชั้นที่เป็นของแข็งดังนั้นเราเอาไฟไปเผาจะเผาชั้นไหนดีที่สุดโอ้โหกว่าจะตอบได้นะยิงข้อแบบนี้มองฟ้ากับตาได้แล้วเพราะว่าไฟมันไม่ดับไงลูกไปชั้นอื่นหนูไปอ่านมันเป็นน้ำเย็นยิ่งยวดโยนไปปุ๊บไม่ต้องห่วงอ่ะดับคาที่เลยล่ะเข้าใจยังพลุไฟเหมือนกับจุดไม่ขีดอ่ะจุดไม่ขีดลงน้ำมันจะติดไหมอ่ะมันก็ไม่ติดข้อต่อไปเสียเวลาละทุกคนที่ผ่านมาในการเรียนหนังสือเคยได้ยินครูที่โรงเรียนเขาพูดคำนี้ไหมเธอรู้จักไหมลมภูเขาบอกว่าเด็กก็ตอบไม่ได้เพราะเรียนลมบกลมทะเลก็จะร้องไห้กันหมดละต่อนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องลมภูเขาลมภูเขานั้นจะใช้ทฤษฎีเดียวกันกับลมบกกับลมทะเลก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนต้องรู้กฎการเคลื่อนที่ของอากาศจากตัว H ไปยังตัว L เขียน H แปลว่าเย็นหรือร้อนเก่งมาก L แปลว่ารู้ค่อยนี้ก่อนนะว่าอากาศเย็นวิ่งไปหาอากาศร้อนเพราะฉะนั้นลมบกลมทะเลมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเช่นในตอนอะไรกลางวันใช่ไหมในตอนกลางวันทะเลมันจะเย็นกว่าบนบกดังนั้นเราเรียกว่าลมอะไรลมทะเลเพราะมันพัดเข้าหาฝั่งไงแต่พอกลางคืนบนบกมันเย็นกว่าทะเลใช่ไหมงั้นบนบกเราเรียกลมบกมันพัดเรือออกไปหรือมีข้อสอบอย่างนั้นลมบกลมทะเลวันนี้มาเรียนลมภูเขาเอาล่ะเพื่อความประหยัดเวลาสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าเอาที่อธิบายไปไม่ค่อยชอบดูรูปภาพครับผมรูปภาพอาจจะดูยากนิดหน่อยนะคุณสังเกตไหมว่าตัว L แทนอากาศร้อนหรือเย็นร้อนเก่งมากตามครูอยู่นะส่วนตัว H คืออากาศอะไรดังนั้นลมหุบเขานั้นหมายความว่าหุบเขาจะอยู่ข้างล่างความร้อนวิ่งจากล่างขึ้นข้างบนบนเข้าใจนะจากพื้นดินดังนั้นจะเป็นแบบนี้แต่พอกลางคืนอากาศเย็นจะวิ่งจากบนลงข้างล่างแล้วก็มาทำข้อนี้ได้เลยครับครูรอคำตอบหนูจ๋าวิธีทำต้องดูอุณหภูมิตรงนี้นะลูกต้องดูอุณหภูมิตรงนี้ให้สัมพันธ์กับรูปนี้นะถ้าอ่านอุณหภูมิให้เหมือนรูปนี้คุณก็กาข้อนั้นถูกต้องแน่นอนเอาช่วยแล้วกันข้อหนึ่งร้อนหรือเย็นตอบเย็นเพราะอุณหภูมิตอนกลางคืนข้อสองเย็นไม่ใช่ร้อนดิ
ถ้าสองร้อนหรือเย็นเย็นโอ้โหบ้าแล้วเว้ยบ่ายโมงนี่เย็นต้องบ่ายโมงไปตากแดดกันดีไหมฮะหน้าไปตัดคอหมดยกห้องเลยอ่ะสามเย็นใช่เพราะมันกลางคืนอุ๊ยเขาตอบก็ง่ายง่ายง่ายไงแล้วเนี่ยสี่ร้อนเออคือเด็กมันติดคำว่า 12.00 จริงๆไม่ใช่นะลูกเวลาที่ร้อนที่สุดคือบ่ายโมงถึงบ่ายสามโอ้โหยิ่งบ่ายสี่นี่กำลังสนุกเลยเวลาได้เราเดินกลับบ้านอ่ะเขาละวิเคราะห์เองคุณรอรูปภาพก็มีให้หมดละถ้าเป็นรูปภาพร้อนนักเรียนต้องมองช่องที่มันขึ้นข้างบนถ้าเป็นอากาศเย็นต้องลงข้างล่างพูดสักขนาดนี้แล้วนะตอนนี้จะโลเลอยู่ข้ออะไรบอกครูมามันจะมีคล้ายฮะโจอี้นี่ไม่รู้เรื่องเลยโจอี้ดูมันไม่มีสองลูกอ่ะพอละเกียรติรอโจอี้เอาพี่ๆแล้วกันน้องกลับไปบ้านเถอะตอนนี้จะลังเลแค่ข้อ1กับข้อ4เพราะทำไมครับข้อ1บอกว่าอากาศเป็นไงครับเย็นมันจะลงข้างล่างต่อนะครับอากาศร้อนมันจะขึ้นข้างบนไปอ่านโจทย์ครับสถานที่แห่ง1มีภูเขาสูงและทะเลอยู่ใกล้กันเมื่อเก็บข้อมูลอากาศเหนือพื้นดินเห็นยังเห็นยังว่า1กับ4ต้องตอบตรงอุณหภูมิตรงนี้ให้ได้ตอนนี้ทะเล28พื้นดิน35ครูพูดเรื่องลมบกลมทะเลไปแล้วทันไหมครับถามว่าจากข้อมูลนี้เป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนครับทำไมถึงเป็นกลางคืนเพราะทะเลมันอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นดินอ่ะนักเรียนตอบแบบไร้สาระมากเตรียมตัวเขียนตามที่ครูบอกแล้วครูเฉลยละเดี๋ยวครูจะงงตามเราเขียนตรงนี้ว่าเย็นเขียนตรงนี้ว่าร้อนก่อนทุกคนทำพร้อมกันเห็นป่ะเห็นอะไรอ่ะครูถามกลางวันกลางคืนยังตอบกันจะครูงงเนี่ยเตรียมตัวกลางวันอุตส่าห์พูดสักตะกี้นี้ไม่ทันกลางวันทะเลจะทะเลเย็นหรือร้อนกลางวันอย่าไปคิดว่าเราตากแดดตัวดำนะไม่เอากลางวันน้ำทะเลจะอุณหภูมิเย็นแต่พื้นดินมันจะร้อนเข้าใจยังนี่คือเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาก็คือเรื่องลมบกทะเลให้แค่นี้สรุปให้ครูได้แล้วเป็นเวลากลางวันนั้นทฤษฎีลมข้อ1กับ4ถูกต้องแต่ไม่สัมพันธ์กับโจทย์ข้างบนโจทย์ข้างบนเป็นเวลากลางวันนั้นลูกศิษย์ควรจะเลือกข้อ4ฮ้าจะไปสอบยังไงเนี่ยฮะโคตรละง่ายสสวทเนี่ยเอาต่อไป20กรรมสนองแน่ถ้าเกิดไม่ตั้งใจเรียนสังคมข้อนี้มาจากสังคมครูถึงบอกว่าถ้าเรียนวิทยาศาสตร์แล้วไม่ยอมอ่านสังคมเสร็จแน่อันนี้ลมมรสุมเป็นลมหนาวหรือลมฝนลมฝนลมหนาวก็ที่ต้องเอาเส้นแนวให้เขียนเส้นตามครูตรงนี้ทำให้เหมือนครูนะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ดูเรื่องลมง่ายที่สุดในโลกเพราะมันตรงกันข้ามกันแบบนี้ถ้าเป็นประเทศอื่นนะไม่ได้หมูอย่างนี้นะลมตัวนี้เรียกว่าลมหนาวเก่งมากเพราะลมหนาวนั้นอาจารย์พูดแล้วมาจากประเทศจีนมันอยู่ข้างบนเข้าใจยังเราเรียกลมหนาวต่อนะครับเราเรียกลมหนาวอีกชื่อนึงว่าลมมรสุมตะวันอะไรเรียนเรื่องแผนที่มาแล้วเนี่ยในเริ่มแผนที่มาแล้วดูสิมันไม่ได้มันรู้ป่ะโกเชนต์เหรอเรียนคณิตศาสตร์เรื่องแผนผังมาเพราะว่าจะได้มาใช้ต่อในนี้ล่ะสรุปลมตัวนี้ชื่อว่าอะไรตะวันออกเก่งมากครับตะวันออกเฉียงเหนือโจอี้อย่างง่วงสิเวลาเรียนง่วงง่ายไปเลยครับรีบหนีไปเลยต่อไปนี้คือฤดูฝนเนี่ยลมประเทศไทยมีแค่เนี้ยตกถูกต้องครับตกเฉียงใต้กับออกเฉียงเหนือสองลมที่ลูกศิษย์ต้องรู้จักโอ้ยข้อนี้ง่ายมากเฉลยแค่นี้คือได้หมดแล้วครับผมถ้าไม่ได้ต้องรบกวนไปเปิดดูด้านหลังกันเอาเองแค่นี้ก็รู้แล้วครับบ้าป่ะเอาอะไรคิดเนี่ยลูกศิษย์เอาอะไรมาคิดเนี่ย
ครูบอกว่าเป็นฤดูอะไรฤดูหนาวเธอยังไปตอบฤดูฝนครูแค่สอนเพิ่มว่าถ้ามีลูกศรแบบนี้เป็นฝนถ้าเป็นลูกศรแบบนี้ต้องเป็นฤดูอะไรฤดูหนาวฤดูหนาวเนี่ยคือฤดูหนาวโอ้โหพูดจนเบื่อแล้วนะเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เลยเรื่องดินฟ้าอากาศฤดูหนาวเนี่ยเรียนมาหมดแล้วใช่ไหมอ๋อเหนือก็มันจะเกิดรูปโลกทั้งหมด4รูปไอ้นี่นะคือรูปโลกอมตะที่ออกข้อสอบนะกลางวันกลางคืนเท่ากันจะต้องท่องรูปนี้ก่อนสอบเสมอทันยังหึทันแล้วนะในรูปเนี่ยพระอาทิตย์นี่คือซีกโลกเหนือนี่คือใต้อันนี้คือเหนืออันนี้คือใต้ครูถามว่าจากรูปภาพนี้เราอยู่วงกลมไหนเราทางซ้ายค่ะขอแยกเขียนเป็นเลข1เขียนเป็นเลข2เขียนเป็นเลข3เขียนเป็นเลข4ถามว่าตอนนี้เราอยู่วงกลมลูกที่เท่าไหร่1 2 3 4 1 1ก็ผิดเลยดิเพราะ1ตรงนี้แสงหันถอนเข้าหาแสงเป็นฤดูตรงนี้เป็นฤดูเออเข้าใจยังถ้าไม่ได้วงกลมนี่จะสอบยังไงอ่ะเดี๋ยวยังไม่จบนะวาดรูปนี้แล้วก็ฝนอย่างนี้ออกมาเป็นดำๆแปลว่าเย็นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้รูปโลกคุณเสร็จแน่เลยเดี๋ยวดิผมพิมพ์ให้บอกถ้าจะเริ่มสงสารแล้วพวกเขียนหนังสือช้าดังนั้นทันทีที่คุณรู้ว่าในโจทย์ข้อนี้เป็นฤดูอะไรครับลูกศิษย์ฤดูหนาวคุณก็จะต้องเลือกช้อยสังเกตไหมจึงเป็นเรื่องซีกโลกทุกช้อยเลยห้ามตอบฤดูฝนนะมีไอ้บ้าคนมันตอบฤดูฝนนะอ้าวให้เวลากาห้ามตอบเหมือนคนบ้านะข้อหนึ่งถูกหรือผิดข้อหนึ่งผิดเพราะว่าตอนนี้ซีกโลกเหนือกำลังหันออกจากดวงอาทิตย์จึงให้ฝนเป็นรูปเงาดำข้อหนึ่งผิดเพราะตรงนี้ข้อสองถูกหรือผิดช่วงซีกโลกเหนืออากาศลอยตัวสูงขึ้นขีดเส้นคำอากาศลอยตัวสูงขึ้นจากเรื่องลมภูเขาดูเลยลูกศิษย์ดูเลยดูเลยอากาศเป็นไงร้อนหรือเย็นใช่ก็นี่ก็เขียนคำว่าร้อนเดี๋ยวใครไม่ทันบ้างคำว่าอากาศลอยตัวสูงขึ้นให้ดูรูปลมภูเขาสังเกตไหมลอยตัวอากาศเป็นอากาศร้อนหรือเย็นลูกร้อนแต่ตอนนี้เป็นฤดูอะไรครับมาฝนอีกคนนึงละจากจุดข้อนี้เป็นฤดูอะไรครับฤดูหนาวฤดูหนาวอากาศจะร้อนหรือหนาวหนาวดังนั้นข้อ2จึงผิดจึงถูกบ้าตายนี่จะไปสอบยังไงเนี่ยเบสิกอากาศแบบครูสรุปจนไม่รู้จะสรุปยังไงแล้วว่าอันดับแรกเธอต้องดูให้เป็นก่อนว่าอากาศร้อนจะลอยขึ้นสูงแต่ตอนนี้ซีกโลกเป็นรูปที่เท่าไหร่สนธยา1 2 3 4เป็นรูปที่เท่าไหร่1 2 3 4เป็นรูปที่เท่าไหร่ข้อสอบข้อนี้ดูนี่หรือดูหนาวเอาครับคุณคงไม่รู้นะประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในขั้วโลกซีกโลกเหนือเข้าใจยังแต่ออสเตรเลียทีเจอย่าสนออสเตรเลียอยู่ขั้วโลกใต้ดังนั้นกลางวันของไทยก็จะเป็นกลางคืนของออสเตรเลียจะสลับกันสรุปครับทุกคนตอบข้อเลยครับข้อ3ซีกโลกใต้ได้รับจากพลังงานดวงอาทิตย์มากขีดเส้นพลังงานดวงอาทิตย์มากแปลว่าอากาศร้อนหรือเย็นเก่งมากพระอาทิตย์ก็ต้องเป็นอากาศที่ร้อนแล้วตอนนี้สังเกตไหมขั้วโลกใต้แทนที่ตัว S มันอยู่กับใครดวงอาทิตย์นั้นรูปนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูรูปเต็มแล้วนะผมอ่ะเสียวๆอ่ะเพราะว่าปีเนี้ยดีๆนักวิทยาศาสตร์ทีวีมันออกภาษาอย่างนี้ผมเลยให้คุณเรียนไว้ก่อนนะทวิขอโทษศาสตร์ทวิสุวัตศาสตร์วิสุวัตโทษทีอ่านว่าศาสตร์วิสุวัตสีอะไรเนี่ยคลีสิมยันโอ้จริงๆคงไม่ออกมั้งว่าสันตะวิสุวัตเหมายันเนี่ยตรงเนี้ยอ้าวรบกวนตัวหนังสือมันเล็กมากช่วยกันดูหน่อยนะเริ่มเลยนะวันที่21ถึง22มิถุนาเราเรียกซัมเมอร์โซลิติสแต่ผมถนัดใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าทุกคนครับพร้อมกันแล้วนะครับ
เขียนเลข1เขียนเลข1 21ถึง22มิถุนายนถูกไหมครับซีกโลกเหนือเป็นฤดูอะไรครับร้อนร้อนซีกโลกใต้เป็นฤดูหนาวต่อครับAutumn Equinox Equinox แปลว่าเส้นที่กลางวันกับกลางคืนยาวเท่ากันจำไว้นะกลางวันกลางคืนยาวเท่ากันจะเป็นช่วงวันที่22กันยายนซีกโลกเหนือเป็นฤดูใบไม้ร่วงขออ่านแต่โลกเหนือแล้วกันต่อเหมายันวินเตอร์โซลิติสวินเตอร์โซลิติสซีกโลกเหนือเป็นฤดูอะไรครับซีกโลกเหนือเป็นฤดูอะไรครับหนาวกับฤดูร้อนข้อสอบอยู่ตรงนี้นะครับข้อสอบอยู่ตรงนี้นะครับกลางวันสั้นกลางคืนยาวเดี๋ยวมานี่ทำตรงนี้เดี๋ยวลบกันหน่อยลบกันตรงนี้เดี๋ยวเตรียมจดตรงนี้พร้อมนะสรุปได้ว่านะครับเตรียมตัวนะช่วงซีกโลกเหนืออันนี้จากโจทย์นะจากโจทย์ข้อตะกี้เนี่ยเขียนตรงนี้ก่อนนะเขียนตรงนี้ก่อนว่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะคือมันมาจากตรงนี้ครูแค่ทวนตรงนี้ก่อนนะมันเป็นช่วงฤดูหนาวจากโจทย์นะเขียนคำว่าเป็นฤดูหนาวนะครับเขียนคำว่าวินเตอร์แค่นี้พอละฤดูหนาวนะในฤดูหนาวนั้นซีกโลกเหนือตรงตัวเลยจะเป็นฤดูหนาวส่วนซีกโลกใต้จะเป็นฤดูร้อนนะต่อนะจดตรงนี้นะกลางวันสั้นจำคำนี้นะกลางวันสั้นแต่ตรงเนี้ยกลางวันยาวข้อสอบอยู่ตรงนี้นะกลางวันสั้นกับกลางวันยาวอ่ะก็ขออนุญาตสรุปตรงๆเลยนะครับสรุปตรงๆเลยนะครับก่อนเข้าสอบทุกครั้งนะครับทุกคนไปที่ตรงนี้ไปที่ตรงนี้เห็นแล้วนะทำวงกลม4รูปอย่างนี้ทำวงกลมอย่างนี้นะต่อนะแล้วก็ตัดเฉียงอย่างนี้จริงเขาต้องเฉียงด้านเนี้ยขออภัยนะครูตัดเฉียงผิดนะตัดเฉียงด้านนี้ขออภัยนะตัดเฉียงแบบนี้นะตัดเฉียงแบบนี้นะแล้วตรงนี้ฝนสีดำอันนี้เป็นเหนืออันนี้เป็นใต้อันนี้เป็นเหนืออันนี้เป็นใต้อันนี้เป็นเหนือตัวนี้เป็นใต้เหนือกับใต้ต้องเท่าเดิมนะแบบนี้แล้วก็จำรูปนี้ให้ได้เสร็จแล้วครับจะให้จำตรงนี้นะกลางวันยาวกลางวันสั้นส่วนตัวนี้เขียนคำว่าเท่ากันต่อเลยนะครับนักเรียนตรงนี้หนูต้องไปอ่านเองนะอาจารย์ไม่มีเวลาอ่านนะเช่นจากข้อเนี้ยเราจะรู้เลยว่ามันเกิดเดือนตุลาคมถึงมกราคมต้องไปอ่านเพิ่มนะตะวันออกเฉียงเหนือฤดูหนาวจะเกิดเดือนตุลาถึงมกราคมส่วนตะวันตกเฉียงใต้เกิดเดือนอะไรครับเมษากันยาพัดพาความเย็นหรือความชื้นทันทีความชื้นจากขั้วโลกใต้ผ่านมหาสมุทรอินเดียนำฝนมาตกยังประเทศไทยไปอ่านเพิ่มต่อไปเรื่องชุดต่อไปข้อสุดท้ายแล้วข้างขึ้นข้างแรมสุดยอดข้อสอบเริ่มนักเรียนคนหนึ่งบันทึกข้อสอบขอโทษนะได้เรียกบันทึกตำแหน่งนะครับบันทึกตำแหน่งดังรูปต่อนะครับส่วนต่างๆของดวงจันทร์หลังดวงอาทิตย์ตก1ชั่วโมงหลังดวงอาทิตย์ตก1ชั่วโมงเป็นเวลา6วันต่อเนื่องกันโดยสังเกตตำแหน่งเดิมจบพิจารณาข้อความดังต่อไปนี้ทุกคนครับนักเรียนมีเอกสารหน้า20มั้ยลูกถ้ามีเปิดหน้า20พร้อมกันเลยครับมีเอกสารหน้า20มั้ยมีเดี๋ยวเบอร์ของอาจารย์ถ่ายมาไม่ครบเดี๋ยวอาจารย์ขออ่านต้นฉบับให้ฟังนะเราดูของเราไปก่อนเลยครับครูขอหาต้นฉบับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเนื้อหาเราเยอะมากอันนี้มาอะไรวะแป๊บหนึ่งนะโอ้ก็จะเจอ
ครูให้อ่านหนังสืออยู่นะอ่านในหน้าที่20อ่ะของครูหน้า20มันหลุดหายไปอ่ะเตรียมตัวนะครับครูจะอ่านข้อสอบให้ฟังแล้วนะครับดิถีของดวงจันทร์ขออนุญาตเริ่มที่หน้า20นะวันแรม15ค่ำดวงจันทร์อยู่ห่างนะครับอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะหันหน้าด้านมืดให้โลกดวงจันทร์จะปรากฏท้องฟ้าในตำแหน่งใกล้ดวงอาทิตย์ก็คือวันแรม15ค่ำขีดเส้นข้อสอบอยู่ตรงนี้จะบอกว่าวันแรมวันขึ้นดวงจันทร์อยู่ตรงไหนถ้าเห็นดวงจันทร์ใกล้ดวงอาทิตย์เมื่อไหร่เป็นวันอะไรครับวันแรม15ค่ำจะไม่เห็นดวงจันทร์เลยเพราะว่าแสงดวงอาทิตย์บดบังต่อนะอยู่ตรงนี้แล้วนะวันขึ้น8ค่ำกับแรม8ค่ำขีดเส้นนะดวงจันทร์ทำมุมฉากกับโลกและดวงอาทิตย์จึงทำให้เห็นความด้านสว่างด้านมืดเท่ากันอันนี้ขีดเส้นคำว่าทำให้เรามองเห็นด้านสว่างด้านมืดเท่ากันเดี๋ยวกูตัดอักษรนิดหนึ่งนะทำให้เห็นด้านสว่างด้านมืดเท่ากันเพราะว่าอะไรเพราะดวงจันทร์ทำมุมฉากกับโลกและดวงอาทิตย์สรุปอีกหนึ่งครั้งถ้าดวงจันทร์ทำมุมฉากกับโลกและดวงอาทิตย์นะครับก็จะได้เห็นแสงสว่างเท่ากันเอาต่อไปขึ้น15ค่ำหรือวันเพ็ญดวงจันทร์จะอยู่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะครับดวงจันทร์อยู่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์คือวันขึ้น15ค่ำทวนใหม่นะเวลาจำเรื่องดวงจันทร์นี่พูดความจริงเลยนะจะจำเป็น2ตอนตอนที่1แรม15ค่ำดวงจันทร์ปรากฏตรงไหนครับใกล้ดวงอาทิตย์ถ้าวันแรม15ค่ำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จะอยู่ใกล้กันจึงทำให้ไม่เห็นดวงจันทร์แต่ถ้าเกิดเป็น8ค่ำคำว่า8ค่ำคำเดียวจบเลยนะดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์กับโลกมันทำไมกันตั้งฉากต่อไปวันเพ็ญ15ค่ำดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มันทำไมกันตรงข้ามกันทีนี้มาดูโจทย์ข้อนี้เตรียมท่องแล้วนะข้างขึ้นต่อนะวันข้างขึ้นดวงจันทร์จะเริ่มจากมืดไปสว่างทางทิศตะวันตกวันข้างขึ้นดวงจันทร์จะเริ่มจากมืดไปทางทิศตะวันตกต่อไปข้างแรมขีดเส้นแล้วนะดวงจันทร์จะเริ่มจากสว่างไปมืดทางทิศตะวันออกต้องจำให้ได้แล้วนะมืดไปสว่างขึ้น1ค่ำขึ้น1ค่ำขึ้นทางทิศตะวันขึ้น1ค่ำทางทิศตะวันตกแรม1ค่ำทางทิศตะวันออกเอาไม้ขึ้น1ค่ำทางทิศอะไรครับแรม1ค่ำทางทิศตะวันออกโอเคนะครับต้องจำกฎข้อนี้ให้ได้กลับมาทำข้อนี้ได้แล้วครับกลับมาทำโจทย์ข้อนี้ได้แล้วครับจากรูปภาพข้างขึ้นหรือข้างแรมข้างขึ้นหรือข้างแรมเด็กๆข้างแรมครับข้างขึ้นหรือข้างแรมข้างขึ้นเพราะมันสว่างขึ้นหรือมันมืดมันสว่างหรือมันมืดกูถามสว่างสว่างเรียกว่าข้างสว่างเรียกว่าข้างโอ้ยสงสารน้องเรียนป.6 มาไม่ได้เรื่องเลยยังตอบไม่ได้สว่างเป็นข้างขึ้นใช่ไหมเมื่อสว่างเป็นข้างขึ้นนะมีใครไม่รู้ไปตอบข้างแรมมาหึต้องเป็นข้างขึ้นเริ่มเลยวันที่1ถึง6เป็นวันข้างแรมถูกหรือผิดครับผิดดวงจันทร์ขึ้นและตกช้าลงทุกวันอันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นกฎที่คุณต้องไปอ่านตรงนี้ที่ผมเขียนไว้นะเขียนไว้ว่าดวงจันทร์จะขึ้นช้าวันละกี่นาที50นาทีนะหนูจ๋ารบกวนเปิดไปอีกหน้าหนึ่งคุณลืมให้ขีดเส้นตรงนี้สำคัญที่สุดข้างขึ้นจะเห็นดวงจันทร์ตอนหัวค่ำข้างแรมจะเห็นดวงจันทร์ตอนรุ่งเช้าต่อนะดวงจันทร์โคจรห่างโลกทุกวันนะครับโคจรห่างโลกทุกวันจริงเปล่าไม่จริงไม่มีคำว่าห่างโลกทุกวันต่อนะวันที่1ถึง6สามารถเห็นดวงจันทร์อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเป็นโจทย์ให้ดูแล้วกันวันที่1ถึง6สามารถเห็นดวงจันทร์ได้ก่อนพระอาทิตย์ตกมาวิเคราะห์คำนี้วิเคราะห์ยังไงข้อนี้เอามาเฉลยเลยจำประโยคนี้ได้ไหมข้างขึ้นดวงจันทร์เห็นดวงจันทร์ตอนช่วง
เดี๋ยวผมขอเขียนประโยคนี้ลงไปเลยนะเขียนประโยคลงไปว่าข้างขึ้นดวงจันทร์ขอเรียกว่าเป็นรูปพระจันทร์แทนนะตอนหัวค่ำชัดยังตอนหัวค่ำแปลว่าอะไรก่อนดวงอาทิตย์ตกข้างขึ้นดวงจันทร์จะเห็นตอนหัวค่ำตอนหัวค่ำแปลว่าอะไรก่อนดวงอาทิตย์ตกดังนั้นไปดูต่อจดอีกการลืมข้างแรมจะเห็นดวงจันทร์ตอนไหนข้างแรมเห็นดวงจันทร์ตอนไหนตอนรุ่งเช้าก่อนอาทิตย์ขึ้นเขียนไปก่อนว่าข้างแรมว่ารูปดวงจันทร์ด้วยจะเห็นตอนรุ่งเช้าเขียนคำว่ารุ่งเช้ารุ่งเช้าแปลว่าอะไรครับก่อนอาทิตย์ขึ้นมีคำว่าซ้ำกันก่อนพระอาทิตย์ขึ้นดังนั้นถ้าเกิดคุณตื่นมาแล้วคุณเห็นดวงจันทร์อยู่คุณรู้เลยว่าวันนั้นเป็นวันอะไรตื่นมาเห็นดวงจันทร์อยู่แสดงว่าวันนั้นเป็นวันข้างแรมก่อนคุณจะเข้าบ้านนอนน่ะคือก่อนจะเข้าบ้านตอนเย็นๆน่ะแล้วคุณเห็นดวงจันทร์น่ะแสดงว่าตอนนั้นเป็นช่วงข้างขึ้นเข้าใจยังนั้นข้องงูถูกหรือผิดมีข้อเสร็จแล้วข้องงูถูกหรือผิดถูกเพราะว่าจากโจทย์วันที่1ถึง6เป็นวันข้างอะไรครับข้างขึ้นข้างขึ้นจะเห็นดวงอาทิตย์เป็นไงฮะเห็นดวงจันทร์ก่อนดวงอาทิตย์ตกงั้นข้อนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตอบข้ออะไรครับข้อ3ข้อ3ขอไข่ครับงองูอ่ะส่วนที่เหลือก็เป็นการบ้านให้ไปฝึกนะครับเดี๋ยวจะให้พักเข้าห้องน้ำได้ไม่เกิน5นาทีนะครับใครที่ต้องการเข้าห้องน้ำเชิญเลยครับเดี๋ยวเราจะต่อวิชาคณิตศาสตร์ต่อเลยนะครับสสวทปี2558นะครับน้องก้องแนะนำโปรโมชั่นให้คุณแม่เลือกดังต่อไปนี้1โปรเหมาๆช่วงเวลา 20-8 โมงเนี่ยเขาจะให้เหมาจ่ายก็คือคุณใช้ยังไงก็ได้ใน1เดือนตรงเนี้ยจะคิดแค่159บาทที่เหลือจากที่ใช้งานเกินจะคิดบาท50โปรสบายๆ8โมงถึง20เหมาจ่าย129ที่เหลือคิดนาทีละบาท50สตางค์ใจดีนี่ก็คือคิดตามจริงก็คือบาท50ตลอด24ชั่วโมงในเดือนพฤศจิกายนปี2558คุณแม่ได้ใช้โทรศัพท์ในแต่ละวันดังต่อไปนี้ช่วงเวลา8โมงถึง2ทุ่มแกก็จะโทรศัพท์นาน1ชั่วโมงช่วงเวลา2ทุ่มถึง8โมงแกก็โทรประมาณ1ชั่วโมง30ถ้าคุณแม่เลือกโปรโมชั่นที่ถูกที่สุดจะต้องเลือกโปรโมชั่นใดและเสียเงินเท่าใดเริ่มได้เลยนะครับเตรียมตัวหาค่าโทรศัพท์ของคุณแม่ทั้งหมดครับกี่นาทีเพราะเนื่องจากต้องหาเป็นหน่วยนาทีไม่ใช่หน่วยชั่วโมงนะครับเพราะโทรศัพท์คิดราคาเป็นหน่วยนาทีได้กี่นาทีครับลูกศิษย์ตอบช้ามาก1ชั่วโมงมี60นาที60บวกกับอีก90เท่ากับเท่าไหร่กี่นาที150นาทีสรุปแล้วคุณแม่ใช้โทรศัพท์150นาทีเขียนไว้ข้างบนก่อนต่อไปเราจะมาแยกเป็นโปรโมชั่นเริ่มจากโปรโมชั่นในช่วง8โมงถึงเท่าไหร่ครับ20ดูซิ8โมงถึง20เร็วเอา8โมงถึง20ดูตรงนี้ก่อนนะลูก60นาทีเขียนตรงนี้ก่อนเขียนแยกมาตรงนี้เขียน90นาทีเราแยกออกมาแล้วนะแล้วมาเปรียบเทียบพร้อมกันเริ่มได้โปรเหมาไปดูช่วงเวลา8โมงเช้าถึง20เขาเสียเงินกี่บาท150เอา60คูณกับ 1.5 เอา60คูณ105มาจากไหนเรื่องเลยได้เท่าไหร่ครับ6คูณ15ได้เท่าไหร่15 6เท่าไหร่ตอบ30เหรอ15 6 30มีด้วยเหรอไม่เคยได้ยินมั้ยฮะ15 6เท่าไหร่90สรุปตรงนี้เสียอยู่ที่90บาทต่อไปช่วงเวลา20นาฬิกาถึง8นาฬิกาเหมาจ่ายเท่าไหร่ครับดังนั้นเอา90บวก159เป็นเท่าไหร่เด็กๆ
ทุกต่อไปหาสบายสบายช่วงเวลา8โมงถึง20ไปดูที่สบายสบายเขาให้ใช้ยังไงครับเขาให้ใช้ยังไงนาทีละไม่ใช่นาทีเขาเหมาจ่าย129เจ้าอี้ยังดูข้อมูลไม่เป็นอยู่คนเดียวเนี่ยแต่พอมาที่เท่าไหร่หึนอกเวลาก็คือช่วง20ถึง80เขาคิดนาทีเท่าไหร่ครับ 1.5 ทำยังไงครับเอาโถดูตรงนี้สิ90นาทีข้อนี้โคตรง่ายเลยคูณกับอะไรคูณกับ 1.5 15คูณ9เป็นเท่าไหร่เอา15คูณ9เลยเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับ135ถูกต้องจะซ้อมแม่15มาดีมาก15 935เอา135บวก129เป็น264แสดงว่าอีสบายสบายนี่แพงสุดต่อไปใจดีบอกว่าไม่ว่าคุณจะใช้กี่นาทีเขาก็จะเก็บนาทีละบาท50ทำยังไงครับตรงใจดีฮะยังงงอยู่งงไม่เลิกถ้าเกิดยังงงไม่เลิกก็อ่านโจทย์ใหม่ก็ได้นะว่าคุณแม่ใช้โทรศัพท์ทั้งหมดกี่นาทีคุณแม่ใช้โทรศัพท์ทั้งหมดกี่นาที150นาทีตั้งแล้วคูณด้วยอะไร 1.5 เท่ากับ15คูณ15เป็น225เลขยกกำลังง่ายๆไม่ยอมท่องสรุปตอนนี้โปรโมชั่นไหนคุณแม่เสียตังค์น้อยสุดหรอพิมพ์พิมพ์สักขนาดนี้แล้วสุดเลยว่าใจดีใจดีประหยัดที่สุดประหยัดเสียค่าที่จ่ายทั้งหมดกี่บาทครับ225บาทโอ้โหค่านี้คิดไม่ได้หัวเลขไม่ดีอย่างแรงนะเออแล้วกลับบ้านไม่ยอมทวนเอา16ก็ง่ายสุดๆเลย3บรรทัดจบถ้าเรียงลำดับจำนวนนับที่หารขีดเส้นคำว่าจำนวนนับที่หารจบเรียบร้อยเลยวิชาอะไรผิดใครเคยสอนเนี่ยหอละมอคอละนอตัวที่หารวิชาอะไรวิชาอะไรแยกตัวประกอบไม่รู้เรื่องเลยตอนที่เรียนตัวประกอบเขาสอนว่าหารลงตัวจำนวนนับที่หารได้เนี่ยก็คือการแยกตัวประกอบเขียนเลยถ้าไม่รู้เรื่องเนี่ยจงเรียงลำดับตัวประกอบโดยให้เรียงลำดับจากนี่พักกันลืมขีดเส้นเรียงลำดับด้วยจากมากไปหาแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่าตัวมากสุดคือโจทย์ถามลำดับที่เท่าไหร่นั่นคือก็แยกตัวประกอบสิลงมือเลย1กับ2016 2กับอะไร2หาร2016เหลืออะไร1 0 0 8 1 0 0 8 2กับ1 0 0 8ต่อไปเคยสอนแล้วข้อนี้3หารลงตัวไหมลงได้ไง6บวก1เป็น7 7บวก2เป็น8 3หารไม่ลงตัวไหนถ้าจะผิดก็ได้เอาเหรอ6บวก1เป็น7 7บวก2เป็น9อ่ะถูก3หารลงตัวโทษทีครูมองผิด3หารลงตัวอ้าว3กับอะไรครูมองผิดเอง3กับ3 6ดิ672 672ไอ้เนี่ยมันเป็นคิดเลขนะให้มันคิดวิธีทำคิดไม่เป็น3กับ672ต่อไป4หารลงตัวเพราะว่าวิธีดู4หารลงตัวให้ดู2หลักสุดท้ายถ้า2หลักสุดท้าย4หารลงตัวก็จะได้4 5 20ถูกไหม4 4 16ได้504ต่อไปตัวที่5สักทีแล้วนะคืออะไรครับเมื่อมี2กับ3หารลงตัวอะไรจะหารลงตัวต่อเป็นอะไรนักหนาวเนี่ยนั่งเรียนอยู่ไม่ได้เร็วๆ6หารลงตัวได้เท่าไหร่ฮะ3 3 6เปล่าเพราะ3 68ถูกไหมลูกเอ๊ะทำไมก็ยังทำตัวเอ้ย6 6 3 6ถูกแล้ว6 6 3 6ต้องใช้3 3 3 3 6ใช้3 3 6ครบยังครบหรือยังยังไม่แปลกเหรออ่านโจทย์ป่ะเนี่ยจะหายไปที่5มากที่สุดคือ5
2016ลองลงมาคือ1,800ลองลงมาคือ672ลองลงมาคือ504ลำดับที่5คือ536ยังอ่านไม่รู้เรื่องไม่รู้ทำไงละเขียนเร็วๆหมดเวลาแล้วเขียน336ลงไปเลยกลับบ้านไปแยกตัวประกอบหนูเอางี้แล้วกันที่หลังว่างหนูยกหนังสือหนูไปไว้ด้านหลังเลยก็คุณวางตั้งมันกดขัดกับหลักที่เสียคุณวางอย่างนี้หนังสือก็ต้องตกวันยังค่ำอ่ะคุณเสียสติป่ะเนี่ยคุณพยายามจะวางตั้งท้ากฎของฟิสิกส์อ่ะลุกไปเก็บสิครับคนอื่นครับทำต่อข้อ17คุณสนธยาลุกไปเก็บตำราครับคุณสนธยากรุณาลุกไปเก็บตำราแล้วก็วางบนเก้าอี้ด้านหลังก็ได้คุณสนธยาวางตั้ง100รอบก็ตกทั้ง100รอบแล้วครับเอาทุกคนทำต่อ17กำหนดบัตรภาพแสดงจำนวนทั้งหมด12ใบทีเจอย่าไร้สาระคิดเลย17 5 12 3 45 13 32 9 4 4 9 29 24 สสวท.ปี 59 ปีล่าสุดปี60มันยังไม่ออกนะอย่าหาอุ้ยใจปี60มันไม่มี60ให้ทำมันมียังไม่ออก60มันออกวันที่11ตอนนี้ทำ59ก็ใหม่สุดๆแล้วเนี่ยถ้าเลือกบัตรภาพแสดงจำนวน3ใบมีเด็กมันแอบคิดในใจมีให้ผลรวมจำนวนบทจำนวนบนบัตรเท่ากับ72ฟังช้าๆนะเขาจะเลือกบัตรมากี่ใบ3และต้องให้3ใบนี้ที่เขากำหนดมาให้เนี่ยต้องบวกกันได้เท่าไหร่เจ้าอี้72เจ้าอี้คิดตามแล้วผลคูณของบัตรทั้ง3ใบเป็นเท่าใดสรุปแล้วเขาต้องให้ต้องการให้เราหาว่าทำยังไงให้มันได้72เอาสอนให้วิธีเลือกจำนวนให้เลือกบัตรจากตัวเลขที่มากที่สุดก่อนเสมอครูถามว่านี่ตัวเลขกลุ่มนี้ทั้งหมดตัวเลขไหนมากที่สุดครับ49ติ๊ก49ไว้ก่อนติ๊กอย่างนี้ไว้ก่อนลูกต่อมาโจทย์สั่งว่าให้รวมได้เท่าไหร่72แล้วก็เอา72มาลบกับ49ลบให้ครูก่อน23โอ้โหโชว์เทพ23ปกติลบผิดลบถูกเอาหรือว่าจ้องลบมานานแล้วฮะอ่ะต่อทีนี้ทีนี้ตั้งใจฟังนะต้องหาที่เหลือจากในนี้มาอีก2ใบซึ่งสามารถบวกกันได้23 45ฮะอะไรมันถ้าเธอเลือก45มันจะบวกได้ไหมต้องเลือกมา2ใบค่อยๆมองมันจะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่มีงั้นเขียนด้านหลังว่าไม่ได้ก็ข้อสอบจริงก็อย่างเงี้ยต้องมานั่งไล่เลขอ่ะมันต้องนั่งไล่เลขไงต่อไปแสดงว่า49ใช้ได้ไหมลูกศิษย์ไม่ได้ต่อไปอันดับ2ลองลงมาคือเลขอะไร45เลข45ไปข้างบนและห้ามเอา49มาแล้วนะทีนี้72ลบ45เป็นเท่าไหร่27ต่อไปเลือกบัตรนี้มีแน่นอนบัตรไหนที่บวกกันแล้วได้27ฮะ32ได้ยังไงครูจะเอา27อะไรบวกกันได้27มีแน่นอนฉันเห็นเรียบร้อยแล้ว52หมดสิทธิ์แล้วลูกครูจะเอาแค่27เลือกเร็วๆคณิตแค่นี้คิดไม่ได้มันรู้ไป9กับอะไรล่ะลูก9บวก3เป็น27เหรอไม่ใช่9คูณ3อย่าเมาดิเร็วๆเสียเวลาเร็วๆสอบจริงอ่ะก็คิดกันสนุกแล้วเนี่ยเธอดูในกระดาษเธอก็ได้เหมือนกับครูบนกระดานทุกอย่างแหละหมดเวลานับถึงถอยหลัง24บวก3เป็นเท่าไหร่24บวก3เป็นเท่าไหร่เออโคตรช้าเลยแม่ครูก็ละสายตากวาดเอาปุ๊บ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 เนี่ยมันก็ได้แล้ว24บวก3สรุปบัตร3ใบมีเลขอะไรบ้างบอกครูมาเดี๋ยวได้เอามากไปหาน้อยก่อนดีไหมบัตร3ใบตัวเลขที่1คือตัวเลข4 45โจทย์สั่งให้คูณนะคูณกับอะไรต่อ27ได้ยังไงก็พูดไปแล้ว27แยกเป็นบัตร2ใบเอาเรียนไม่รู้เรื่อง24แล้วก็คูณกับอะไรครับ3นี่แหละฮะคือสิ่งที่โจทย์ต้องการ45คูณ24คูณ3คูณขอเฉลยเลยนะคุณต้องทำเวลาละ3,240คือคำตอบ
ของสสวทปีนี้หนูจ๋าเวลาเรียนเลขในสสวทนะมันคือเลขที่จะต้องสร้างความเป็นไปได้จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้พอละข้อที่18ข้อที่เราคอยใช่ไหมมีจำนวนทั้งหมด52หลัก99999 52ตัว4444 52ตัวถ้านำสองจำนวนนี้มาคูณกันแต่โจทย์ไม่ได้ถามผลคูณนะเด็กบางคนไม่รู้เรื่องมานั่งเอาผลมาคูณกันโจทย์หาขีดเส้นผลรวมของเลขโดดทุกหลักดังนั้นก็คือให้เอาหลักอะไรบวกกันหน่วย10 100 1,000 บวกกันแต่ไม่ใช่เอา 1,000 บวก 1,000 เนี่ยไม่ใช่อ่ะเริ่มเลยวิธีที่ดีที่สุดคือสร้างความสัมพันธ์ลูกหาความสัมพันธ์หรือรูปแบบที่ซ้ำกันเช่นถ้าทำข้อสอบยังทำอย่างนี้ครูเขียนความสัมพันธ์ให้แล้วครูให้เวลาเธอดูครูเขียนความสัมพันธ์เสร็จหมดแล้วครูจะต้องหาความสัมพันธ์ของโครงสร้างนี้ให้ได้ดูแล้วเดี๋ยวจะเขียนแล้วนะเห็นแล้วก็รีบเขียนเลยเดี๋ยวจะเฉลยใครได้แล้วพร้อมนะครับพร้อมยังครับเริ่มดูนะตรงนี้ไม่มีเลข4พอมัน2หลักมันมีเลข4กี่ตัว1พอมันเป็น3หลัก999มี3หลักเลข4จะมีกี่ตัว2999กี่หลักโจอี้999กี่หลักจะมีเลข4กี่ตัวดังนั้นครูถามก่อนนะ999 52หลักที่มีเลข4กี่ตัว51ตัวทันไหมครับถ้าใครไม่ทันจะพูดใหม่999 2หลักมีเลข4 1ตัว2เหลือแค่1 999 3หลักเหลือเลข4กี่ตัว2ตัวเหลือมันจะลบ1ดังนั้นตรงนี้เขียนเลยครับว่า4 4 4แล้วก็วงเล็บลบ1ไม่ใช่ลบ1 51มันจะมี51ตัวแต่ไม่ใช่คำตอบนะต่อทุกคนดูตัวนี้มีเลข3ตรงนี้มีเลข3กี่ตัวตรงนี้มีเลข3กี่ตัวตรงนี้มีเลข3กี่ตัวตัวดังนั้นหนูก็เขียนเลข3ลงไปต่อไปต่อนะคุณสังเกตไหมว่าแถวที่1มีเลข5มั้ยอย่างเย็นแถวหนึ่งมีเลข5ไหมไม่มีแถวที่2มีเลข5กี่ตัวแถวที่3มีเลข5กี่ตัวแถวที่3ขอโทษต้องว่าแถวที่4มีเลข5กี่ตัวแสดงว่าเลข5จะมีกี่ตัว51ตัวถูกต้องครับเพราะว่าเราเอาทั้งหมด52หลักงั้นเลข5ก็จะต้องมีทั้งหมด51ตัวต่อไปเลข6มีกี่ตัวถูกต้องครับเลข6มี1เลข6มี1แล้วก็มีเลข6 1ตัวเอาล่ะมาหาผลบวกผลจำนวนเลขโดดเองลงมือครับเดี๋ยวเฉลยให้ข้อมูลสักขนาดนี้แล้วเดี๋ยวตัวนี้ขออนุญาตลบกวนนิดนึงนะกลัวเด็กบางคนพลาดนะหนูจ๋าลบตัว44ออกแล้วเขียนเป็นคำว่า4ตัวเดียวพอแล้วเดี๋ยวครูกลัวเดี๋ยวหนูซื้อบื้อเอา444ไปคูณครูเสียหมาเลยเขียนหมายบวกอย่างนี้ถ้าไม่รู้ให้มันรู้ไปว่าทำอะไรต่งั้นจำนวนหลักเลขของข้อนี้มันจะมีเท่ากับรบกวนจากตรงนี้เพิ่มหน่อยนะ52คูณ2เท่ากับ104เพราะนี่มันจะเพิ่มทีละ2ไงนะมันจะเพิ่มทีละ2ไงอ้าวสรุปข้อนี้มี4ทั้งหมด51ตัวมี3ใช่ไหมครับมี3 1ตัวมี5ทั้งหมด56 51ตัวและมี6ทั้งหมด1ตัวจึงกลายเป็น51คูณกับ4บวกกับอะไรครับ3แล้วก็เอา5คูณกับ51บวก6เสร็จยัง51คูณ4ได้204เอา3ไปบวก6เลยเนาะ3บวก6เป็น9 5บวกกับ5คูณ51เป็นเท่าไหร่ครับ255คำตอบที่ถูกคือ
468ตัวถูกรอรอฮะทีเจ19กำหนดให้ A B C D E เป็นเลขโดดที่ต่างกัน A ห้ามซ้ำ B ห้ามซ้ำ C ห้ามซ้ำ D ห้ามซ้ำ E นะแต่ A เนี่ยจะซ้ำแต่ A จะเป็น0เหมือนกันเนี่ยได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ห้าม A B C D E เนี่ยซ้ำกันก็พอโจทย์ให้คุณน่ะแก้โจทย์ข้อนี้โดยการทำให้ได้เป็น A B C D E ออกมาก่อนแล้วค่อยมาเติมค่าสมการด้านล่างเริ่มครับเปิดหน้าต่อไปเลยปี59หนูจ๋า E บวก E ได้2 E น่าจะเป็นตัวเลขอะไรe บวก e ได้2น่าจะเป็นตัวเลขอะไร1หรือ1หรือ6ถูกไหม1บวก1เป็น2 6บวก6เป็น10 2ก็เป็นหลักหน่วยเป็น2ทันไหมต่อนะทีนี้ดูนะถ้า e ตรงนี้เป็น1หนูจ๋าดูตรงนี้ถ้าตะกี้เนี่ยรู้ว่า e อ่ะน่าจะเป็น1หรืออะไรครับ6เพราะมันจะลงท้ายด้วย2ใช่ไหมดูตรงนี้ถ้า e ตัวนี้เป็น1 a มันจะเป็นอะไร 0.5 ซึ่งเป็นไปไม่ได้ถูกเปล่าเพราะค่า a มันหลักอะไรแล้วหน่วย10 100 1,000 10,000 จะเป็น 0.5 ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็แสดงว่าห้ามเลือก1ต้องเลือกค่า e เป็น6เพราะว่ามันหลักหมื่นคุณจะเอา 0.5 มาบวกเป็น1เนี่ยไม่ได้งั้นตอนนี้เลือกค่า e เป็น6แล้วนะเมื่อค่า e เป็น6เราก็มาดูตรงนี้ต่อa บวก a เท่ากับเท่าไหร่6 a บวก a เท่ากับ6 a เดียวเท่ากับ a เดียวเท่ากับ3ตอนนี้ได้ค่า a แล้วนะหนูจะไล่แล้วนะ e ตัวนี้เป็น6 a ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับตัวนี้เป็น3ต่อไปค่า d นี้เป็น6ได้ดีเป็นเท่าไหร่คิดดีๆโอ้ยฟังแล้วมันไม่เข้าหูเลยค่าดีมันจะเป็นได้ยังไงฮะไม่รู้เรื่องดูบนกระดานโจในจงดูบนกระดานก็นี่ก็ทดหนึ่งให้แล้วนี่ไงทันยังเนี่ยดูที่เจดูบนกระดานหนึ่งบวกดีบวกดีเท่ากับ3มันดีตัวเดียวเท่ากับ1ก็นี่ไง1มาจากเลขทดตรงนี้ถูกไหมตรงนี้คือดีดีแล้วเราแก้สมการกินว่า a เท่ากับเท่าไหร่จากข้างบน3ทันไหมครับงั้นข้อนี้ก็คือนี่ไงเขียนชัดแล้ว1บวก d บวก d ตะกี้เราแก้ a ออกมาแล้ว a คือ3ส่วนอีก1ครั้ง d เท่ากับ1ต่อไป b กับ c ยากมากเลยนะครูจึงทำแผนภาพนี้ให้ดูเอาข้อมูลเมื่อตะเกียบมารวมกันหมดละนี่อยู่ภาพนี้แล้วนี่แผนภาพเต็มแล้วตัวเลขนี้ถ้าไม่ได้ก็สุดๆแล้วเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้เป็นยังไงนี่แหละชาวปัญหาเลขจะไปยากอะไรถึงก็ทดสอบเลขทีละตัวไปเรื่อยๆสิเช่นถ้าเกิดสมมติ C เป็น1ใช่ไหมสมมติซิถ้า C เป็น1 1บวก1เท่ากับเท่าไหร่2b ก็จะกลายเป็น2ถูกเปล่าแล้ว2บวก2เป็นอะไรแต่นี่มัน1ได้ไหมไม่ได้ถึงทดสอบต่อสิถ้า c เป็น3 3บวก3เป็น6 6บวก6เป็นแต่นี่มัน1ไม่ได้คุณถึงบอกว่าเรียนเลขสสวทเธอต้องสมมุติเลขไปเรื่อยๆ c บวก4เป็น8 8บวก8เป็น16ต่อนะถ้าเกิด c เป็น5บ้างได้หรือยัง5บวก5เป็น10ตรงนี้จะเป็นหลักอะไรดูบนกระดานถ้า C เป็น5บวก5เป็น10 B จะเป็นเลขอะไร0แล้วก็ทดอะไรลงไป1แล้ว B จะเป็นเลขอะไรB จะเป็นเลข0 1บวก0บวก0ได้เท่ากับ1สรุปค่า C คือ5ค่า C คือ5แล้วรู้ยังว่าค่า b คืออะไร5บวก5เป็น10งั้นค่า b คืออะไรถูกต้องถ้าคุณไม่ยอมสมมุติเลขถ้าคุณยอมสมมุติเลขไล่ตั้งแต่2 3 4 5
ตอนนี้ทุกคนได้คำตอบหมดแล้วนะครับสรุป A คืออะไรครับ A คือ3เขียนวงเล็บนี่นี่หนูจ๋าทำตรงนี้แล้วนะจ๊ะไอ้โจอี้ตั้งใจเรียนไหนลูกนั่งดีดี2คูณ B B คืออะไรครับ0จะพักแล้วเนี่ย3คูณ C C คืออะไรครับ5วงเล็บบวก4คูณอะไรครับ4คูณอะไรครับ1บวก5คูณกับ E E คืออะไรครับ6 6เก่งมากลงมือเองเลยหมูจะไม่หลุดหมูยังไงแล้วเนี่ย3บวก0บวก15บวก4บวก30เท่ากับอะไรครับ52อิจฉาแม้กระทั่งเด็กอาจจะขอ20ข้อสุดท้ายแล้วกันแล้วค่อยพักถ้า20สั้นๆจบข้อ20จำนวน A B C เป็นจำนวนรับเลขคี่พูดชัดแล้วนะเป็นเลขคี่ไม่ใช่เลขคู่ถ้า190 A คูณ B ต้องน้อยกว่า190เราโทษต้องว่ามากกว่า190แต่น้อยกว่า260 A คูณ C เป็นไงครับมากกว่า190น้อยกว่า260 B คูณ C มากกว่า190น้อยกว่า260จงหาค่า A บวก B บวก C ให้ได้อ้าวเตรียมตัวข้อนี้ไม่ยากหนูจะเดาก่อนว่าค่าของ A คูณ B ต้องอยู่ที่เท่าไหร่ครับ191ถึง259ทันไหมครับเขาสั่งเป็นเลขอะไรเลขคี่ผมก็สมมุติก่อนว่าถ้าเป็นเลข1คูณ3ชาติหน้าก็ไม่มีทางได้190ถูกไหมครับเพราะ1คูณ3เป็น3ไม่เวิร์กผมลองเปลี่ยนเป็น11คูณ13ให้คูณอย่างนี้เลย13 11เท่าไหร่โจอี้ทั้งสุดคูณ143ก็ยังน้อยไปใช่ไหมครับมันก็ยังน้อยไปใช่ไหมครับเพราะตัวเลขต้องเริ่มที่ตัวเลขเท่าไหร่ครับ191ตามครูทันทวนใหม่นะโจทย์เขาสั่งเป็นอะไรก่อนโจทย์สั่ง A B C เป็นเลขอะไรก่อนเลขคี่แล้วก็เริ่มจาก1คูณ3ได้เท่ากับ3มองยังไงก็ไม่ได้191เพิ่มตัวเลขหน่อยสิ11คูณ13เป็นเท่าไหร่143น้อยไปลองปรับตัวเลขเป็นตัวนี้ดูสิ13คูณกับ15บ้างผมเขียนให้แล้วนะสงสารคุณนะเพราะว่าจะพักแล้ว13คูณ15เป็นเท่าไหร่195เข้าเงื่อนไขไหมหาเข้าเงื่อนไขไหมเข้าเพราะมันมากกว่า191แต่ไม่เกิน260 AB ซ้ำกันได้ไหม ABC ซ้ำกันได้ไหมจากโจทย์ไม่ได้แสดงว่าตอนนี้เรารู้แล้วมีตัวเลขอะไรบ้าง13คูณกับ15 15คูณกับ17 17คูณกับ19ดังนั้นตัวเลข A คือ13ตัวเลข B คือตัวเลข C คือ17เพราะผลคูณอยู่ในช่วงคำตอบ191ถึง259นะครับดังนั้นตรงนี้คือบทพิสูจน์มาพิสูจน์ว่าผิดจากสมการข้างบนหรือเปล่าเช่นA คูณ B เป็นเท่าไหร่ตะกี้นี้เขียนให้แล้ว13คูณ15เป็นเท่าไหร่เขียนให้แล้ว195 A คูณ C เหมือนจะไม่มีนะต้องคูณเองนะ A คือเท่าไหร่13 C คือ17อ้าว13คูณ17ให้คูณหน่อยครับ13คูณ17ให้คูณหน่อยครับ317 13คูณ17เท่ากับฮะ10คูณ17เท่ากับเท่าไหร่221กรอบยังอยู่ในเงื่อนไขเนาะต่อไป17คูณ15เป็นเท่าไหร่ขีดข้างบนให้แล้วไม่ใช่255แสดงว่าอยู่ในเงื่อนไขเอาทุกคนเอา A บวก B บวก C ได้แล้ว A คือเท่าไหร่13 B คือนี่ยังจะ100อีกนะ B คือ15 C คือ15 17ลูกเจ้าตัว3เลขตัวนี้แน่นอนงั้นคำตอบคือเท่าไหร่ครับถูกต้องครับนี่เธอต้องจำวิธีคิดนะว่าถ้าเกิดเขาบอกอย่างเนี้ยทำยังไงไม่งั้นเธอเสร็จเลยจะไปสอบอยู่แล้วเนี่ยโอเคครับเราพักสั้นนะครับเชิญพักสั้นได้10นาทีนะครับ15ไม่เกินครับผมไม่ใช่ครับแล้วเดี๋ยวมาเรียนเลขต่อชุดที่2แล้วนะครับนะชุดที่2โจทย์บอกว่าPQRS ต่อเลยนะครับเขากำหนดภาพแผนผังความสัมพันธ์ออกมา
เราต้องอ่านค่าเงื่อนไขให้ดีนะ p บวก q คูณ n n ก็คือตัวตรงนี้นะครับข้างล่างบวก r คูณ n 2ตัวบวก s คูณ n 3ตัวเมื่อ n เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่าเท่าไหร่10ต้องอ่านเงื่อนไขและ dqrs เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า n พูดง่ายๆถ้า n ตรงนี้นะครับเป็นเลข10สมมุติตัว pqrs ต้องเป็นเลข1ถึง9เพราะว่า pqrs ต้องน้อยกว่า n แต่โจทย์ไม่ได้สั่งว่าห้าม pqrs ซ้ำกันโจทย์ไม่ได้สั่งว่าห้าม a b c d ซ้ำกันงั้น p อาจจะเป็น1 q อาจจะเป็น1 r อาจจะเป็น1 s เป็น1ก็ได้ไม่ได้กำหนดไว้ที่เริ่มเลยนะครับเริ่ม a b c d ค่าควรจะเป็นเท่าไหร่ a ฮะควรจะเป็น1ถึง4 a. เพราะว่าอะไรน้อยกว่า5ถึงให้อ่านโจทย์ให้ดีไงขั้นที่1อ่านเงื่อนไขให้ดีก่อนว่าถ้าเจอแบบนี้ใช่ไหมต้องน้อยกว่า5อย่าง e f g h ต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ต้องน้อยกว่าเท่าไหร่10เดี๋ยวดูหรือเปล่านี่เขาดูกันที่ตรงนี้มาจากไหนเนี่ย10 p q r s น้อยกว่า n a b c d น้อยกว่า5e f g h น้อยกว่า3น้อยกว่า3ก็ต้องเป็นค่า1 2 3หรือ1กับ2เหตุผลเนี้ยเราถึงรู้ว่าตัวเลขซ้ำกันได้ถูกไหมครับตรงเนี้ยทำให้เรารู้ว่าตัวเลขซ้ำกันได้เพราะว่า1กับ2แต่นี่มันมีกี่ตัว e f g h มีกี่ตัว4ตัวแล้วตัวเลขชุดนี้อนุญาตให้ซ้ำกันได้นะตรงเนี้ยเรารู้ว่ามันเป็น1ถึง4อ่ะเขียนตามครูตรงนี้รู้ว่าเป็น1ถึง4แต่คุณไม่ต้องไปช่วยเขาเดาว่า A เป็น1 B เป็น2 C เป็น3 D เป็น4เดาอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าในตัวอย่างเงื่อนไขของข้อนี้มันเราพบว่ามันเป็น1ถึงอะไรครับถึง2แสดงว่าตัวเลขซ้ำกันได้เริ่มเลยนะครับให้เวลาคิดจงหาค่ามากที่สุด1 2 3 4ตัวไหนมากที่สุด4ถูกต้องครูอ่านชัดแล้วนะโจทย์สั่งว่าจงหาค่ามากที่สุดของ a b c d หนูก็รู้ว่า a b c d คือเลข1ถึง4ค่าที่มากที่สุดคือเลข4เขียน4ลงไปประโยคสัญลักษณ์ไงต่อนะครับผมก็บอกคุณละให้เป็นตัวเลขตัวเดียวกันไปเลยง่ายดีเอาเขียนสิ4บวก q ก็เป็นเลขอะไรเหมือนกัน4 n เป็นเลขอะไรจากโจทย์ทำเองเลยสร้างประโยคขึ้นมาครูรอเอาแต่ลอกนี่ไม่เก่งแน่สร้างประโยคขึ้นมาเธอก็ใช้5 1 5 5 5 25ได้เลยนะเพราะมันเลขยกกำลังไงลูกถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเอาเขียนไปแต่แล้วก็บอกครูด้วยว่าตอนจบเธอได้ค่าสี่เหลี่ยมอันเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยโจอี้เขียนประโยคไม่ได้ใช่ไหมได้ n คือเท่าไหร่ตี n คือ n n คือ n ดูนี่โจอี้นี่คือ n นี่คือ5 n คือ5โจอี้ไม่ได้สังเกตมันไม่เกี่ยวกับว่าหนูเรียนปออะไรนะมันเกี่ยวว่าเลขการสังเกตทักษะการสังเกตนี่หักหมดเลยเอาช่วยกันทำต่อทำกันเองเลยครับตัวอี้อ่านให้ครู4บวกวงเล็บ4คูณ5และนี่4คูณอะไรเหมือนกันบวก4คูณตอนนี้ครูอยู่ถึงตัว R แล้วตัว R ก็คือ4 4คูณ5กี่ครั้ง5บวก4คูณ5กี่ครั้งบวก4 คูณ 5 กับ ครั้งละที่เขียนเร็วๆสิมูแต่ลอกอ่ะอ้าวทุกคนอันแรกที่เท่าไหร่4บวก20บวกเลยครับ25คูณ4เป็น100เอ้ามีเศษอีกต้องนาน5 4 20 20คูณ25เป็น ช้า 500เฟ้ยบวกกันนี้เท่ากับเท่าไหร่
620ถ้าเชื่อมันก็ตอบตกหมดนะบวกกันได้เท่าไหร่620มาจากไหนต่อ EFGH โจทย์สั่งให้เอาค่าที่เท่าไหร่เขียนลงไปคือเลขอะไรรวมกันตรงนี้นะเขียนตรงนี้ค่าที่น้อยสุดคือ1สร้างขึ้นมาเลยครับ1บวก1คูณ3บวก1คูณ3กำลัง2คุณเริ่มขี้เกียจละ1คูณ3ยกกำลัง3อย่าช้านะถ้าเกิดไม่ยอมสร้างเองก็จะเขียนไม่ทันครูนะถ้าเราสร้างเองในคำตอบของเรามันเขียนทันครู3 3 9 9 3 207ดังนั้น1บวก3บวก9 27ได้เท่ากับ9บวก1เป็นเท่าไหร่แล้วอ่ะเป็น10 10บวก27เป็น37 37บวก3เป็น40โทษช้าเลยผลต่างของมากที่สุดกับน้อยที่สุดให้ทำยังไงเอามาลบอะไรลบกัน624ลบกับ40เหลือจดไม่ทันแน่เดี๋ยวมีตรวจชีทเมื่อไหร่ก็หนาวดึงเลยไงตอบเลยครับจบข้อนี้สสวทก็ทำข้อแล้วไม่เกิน3นาทีเขาทำ30ข้อก็คือ90นาทีคือชั่วโมงครึ่งต่อฮะ เตรียมตัวนะชุดนี้ก็ช่วยซะเยอะเลยนะเพราะว่าต้องสร้างเลขโดดมากขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่สร้างเลขโดดนั่นก็นั่งเล่นเป็นเด็กระบายสีอยู่ได้กำหนดให้ ABC เป็นเลขโดด ABC เป็นจำนวนนับกี่หลักสามหลักไม่ดีดูเลยเวลาขึ้นข้อ22ต้องรีบดูตามครูแล้ว ABC เป็นเลขโดดมี3หลักแล้ว ABC มีค่าเป็น40เท่าของ A บวก B บวก C 40เท่าแปลว่าอะไร40คูณไปเรื่อยๆทีนี้ตัวเลขคือ40 80 120 160แต่โจทย์มันจะเอากี่หลัก3หลักนั้น40 80เอาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นหนูต้องไล่เลข3หลักที่ใช้40บวกกันเริ่มตัวแรกคือ100เท่าไหร่ก่อน120ดูตามนะเดี๋ยวขออ่านโจทย์ทุกคนดูตรงนี้เขาให้เอามันทำไมเขาให้ A ไปบวกอะไรบวก C A คือหลัก100 B คือหลัก10เพราะเป็นเลขโดด A ต้องเป็นหลัก100เพราะเป็นเลขโดด B เป็นหลัก10 C เป็นหลักหน่วยดังนั้นยกตัวอย่าง40ไม่เอาเพราะอะไรมัน2หลัก120ประกอบด้วยเลขอะไรบ้าง1บวก2บวก0ได้3ต่อไปโจทย์สั่งว่าดูที่ตรงนี้มันเป็น40เท่าของแปลว่าคูณดังนั้น120เท่ากับ40คูณกับ3 40คูณ3เป็นข้อนี้เป็นความจริงเจอละ1จำนวนคือ120 160เอา40เอา1บวก6เป็น7 74 28 280แต่ตรงนี้มันเท่าไหร่ข้อความนี้เป็นเท็จเท็จขออนุญาตไม่เขียนนะเท็จขออนุญาตไม่เขียนนะตอนนี้เจอหนึ่งจังอ่ะเขียนคำว่าผิดก็ได้แต่แค่นี้พอนะแต่คือไม่อยากไปเขียนผิดนะมันเจอเลอะเทอะ200ก็เอา2บวก0ได้2เป็น80จริงหรือเท็จเท็จไม่เขียนนะ240 2บวก4เป็น6 6 4 24จริงกาถูกต่อไปสร้างเลขด้วยตัวเองทุกคนเดี๋ยวนี้จนถึง960ให้หาข้อที่เป็นจริงนี่เธอทำอย่างนี้เดี๋ยวดูบนกระดานทำแบบนี้2บวก8เป็น2บวก8เป็น10เขียนคูณ10อย่างนี้แล้วก็พอแล้วมันเท็จไงลูกจริงไหมข้ามต่อไป3บวก2เป็นเก่ง3บวก2เป็น5จริงหรือเท็จเท็จข้ามเข้าใจยังเป็นยังให้บวกกันนะพี่คูณกันนะก็ถามผลบวกของเลขโดด6บวก3เป็น18
9นี่ไปคูณทำไม9 4 36จริงหรือเท็จจริงเป็นหรือยังเขาฝึกสมองเด็กไงอย่างข้อเนี้ยเท็จข้อต่อไปเท็จหรือจริงเท็จ4 480จริงหรือเท็จ480ถูกหรือผิดถูก520ผิดเพราะมัน7 4 28ไงลูกห้าบวกหกเป็นเท็จเพราะมันเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดมันก็เป็น414ไงเท็จต่อไปโอ้อันนี้ง่ายที่สุดเลยคูณหกต่อไป640เท็จเท็จ640เท็จนะทีเจอย่าเมาเท็จครูรออยู่เนี่ยหกบวกแปดเป็น14เท็จอยู่แล้วล่ะใช่ไหมเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเท็จเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามเท็จแปดสี่เท็จแปดสิบสี่บ้างจริงหรือเท็จเท็จรู้สึกมันจะเริ่มเท็จเป็นแผลแล้วนะเนี่ยเริ่มโกหกโกหกมาเรื่อยๆแล้วเริ่มผิดเรียงแล้วอ้าวเขียนให้เสร็จเลยสรุปความจริงมีแค่กี่ตัว4ตัวไหนบอกครูมีตัวเลขอะไรบ้างมีตัวเลข480เดี๋ยวเถอะไล่จากน้อยไปหามากสิตัว120เขียน120อะไรต่อนะลูก240อะไรต่อ360 480เข้าใจยังดังนั้นถ้าเกิดใครนะแอบไปสร้างตัวเลขโดยใช้สูตรเช่น12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4เท่าไหร่48 12 5เท่าไหร่ก็จะผิดทันทีเข้าใจยังเพราะโจทย์แบบนี้มันต้องสร้างตัวเลขจริงขึ้นมาบางคนโอ้ยฉลาด12 1 12 12 2 24เสร็จเลยหลุดเบอร์600เมื่อไหร่ก็ผิดละใช่ไหมครับพิสูจน์ให้ดูแล้วว่า600ผิดดังนั้นโจทย์ถามว่าค่า ABC มีค่าเป็น40เท่าของ A บวก B บวก C มีทั้งหมดกี่จำนวน4จำนวนเขียนเลข4ลงไปก็ตอบข้อสอบข้อนี้ตอบข้อ4ตอบเลข4เสร็จแล้วใช่ไหมครับคำถามมีกี่จำนวน4จำนวนข้อต่อไปง่ายสุดๆกลับมาเป็นข้อทีเด็ดสสวทเดี๋ยวค่อยวนมาทำใหม่ฝึกทำทีเด็ดทีเด็ดจะมีง่ายกับยากเอาลงมือข้อนี้ได้ทำเองเลยไม่ใช่คอลนออะไรอะไรก็คอลนอหอละมออยู่นั่นน่ะมันเศษส่วนโทนี่เดินด้วยอัตราเร็ว4กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่งเรียนมาเมื่อวานโทนี่เดินด้วยอัตราเร็วคงที่3ชั่วโมง15นาทีนะจงหาว่าโทนี่จะเดินได้ระยะทางกี่กิโลเมตรเอาหน่วยเขาใช้กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นเวลาเอาเวลาคือเท่าไหร่โทนี่เดินทางใช้เวลาเท่าไหร่ถามทุกคนเนี่ย3ชั่วโมงกับอีก15นาทีไหนบอกครูที่3ชั่วโมง15นาทีทำให้เป็นชั่วโมงทำยังไงถูกต้องครับดังนั้นวิธีทำอย่างนี้นะดู3เศษ15ส่วน60เป็นเศษส่วนแล้วนะใช่จะผิดก็ผิดตรงความเร็วเพราะทำกันไม่เป็นเพราะโจทย์มันใช้ตรงนี้มันใช้หน่วยเป็นอะไรดูบนกระดานถูกต้องโจทย์บางปีมันเป็นนาทีบางปีเป็นชั่วโมงหนูต้องดูที่ตรงนี้ก่อนต่อไปความเร็วเท่ากับเท่าไหร่4เทียบเบตยาง1ชั่วโมงเดินทางได้4 3.15 3เศษ3ใช่ไหมครับ15ส่วน60คูณกับ4หมูลงมือนี่มันคิดได้หลายพี่เดี๋ยวให้เธอทำก่อนแต่ห้ามเอา4ไปตัด60นะผิดทันทีเลยนะห้ามเอา4ไปตัด60แล้วก็ผิดทันทีเลยนะเขาเป็นโจทย์แบบเอาไว้ทดสอบเด็กเอาวิธีทำวิธีที่1ง่ายๆก็หนูก็ทำไงครับเอา60ไปคูณกับ3เป็น180บวก15เป็นเท่าไหร่
195ส่วน60แล้วค่อยคูณกับ4เนี่ยวิธีที่1วิธีที่2ทำอย่างนี้แยกตัวนี้เป็น3 10 60กับ15หารกันเป็นทศนิยมคือจุดเท่าไหร่ครับรอคำตอบอยู่จุด25ช่วยแล้วกันนี่คิดได้หลายวิธีแบบนี้ได้เท่าไหร่ครับ13กิโลเมตรจบง่ายสุดๆไงง่ายสุดๆทำไม่ได้เจอหน่วย3ชั่วโมง15นาทีแปลงไม่เป็นข้อต่อไปเห็นได้ยังจากบัตร4ใบมีตัวเลข2 4 5 7ต้องการสร้างจำนวนที่มี2หลักเห็นไหมทีเด็ดมันง่ายกว่าสสวทแต่เดี๋ยวจะมีข้อยากของมันนะเขาต้องการจำนวนกี่หลักสองหลักดังนั้นเราก็ตั้งตัวเลขขึ้นมาเลยนะโดยเลือกบัตรใบหนึ่งมาเป็นเลขโดดในหลัก10อีกใบหนึ่งก็ต้องเป็นหลักหน่วยดังนั้นเรามาสร้างตัวเลขเลยครับอ้าวขึ้นต้นด้วยเลข4ก่อนเลยเรียกตัวเลขอะไรสร้างตัวเลขสิครับเอาอ่านไม่เข้าใจใช่ไหมครูเกิดจากครูอ่านไม่ครบเองขีดเส้นตรงนี้ต้องมีค่ามากกว่า45 48มาจากไหนเลข8ไม่มีในนี้เขาเลือกบัตรมาเขียนฉันทำเป็นระเบียบให้ดูแล้วเนี่ยขึ้นเลขขึ้นต้นด้วยเลข2ได้ไหมหลัก10ขึ้นต้นด้วยเลข2ได้ไหมทุกคนเพราะเขาเอาโจทย์ที่มีค่ามากกว่าดูนะทำให้ดูนะแค่นี้ไม่มีจินตนาการนะแถวนี้มีอะไรบ้าง44ไม่ได้นะเพราะดึง4มาแล้วโถไม่ไล่จากมากไปหาน้อยเดี๋ยวแป๊บนึงใช่47ถูกเพราะว่าต้องค่ามากกว่า45นะครูผิดเองตรงนี้ใช้47ถูกต้องได้แค่นี้ใช่ต่อไปเอาเลข5ขึ้นเพียบ5254 57เอาเลข5ไม่ได้ต่อไปเลข7ขึ้น72 74 75ถูกต้องฮะหมดแล้วหมดแล้วดังนั้นมีทั้งหมดกี่จำนวน9มีทั้งหมดกี่จำนวน77ใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้เพราะมันคุณเอาไปตัวนึงแล้วไงพี่สาวพูดตอนต้นชั่วโมงแล้วถ้าเกิดเราดึงไปตัวนึงถ้าเราดึงไปตัวหนึ่งก็คือหมดแล้วเอาพอเจนเริ่มออกกำลังกายโจอี้เธอเอาทาจมูกก่อนแก้หวัดไม่ใส่หน้ากากเดี๋ยวนี้เจนเริ่มออกกำลังกายวันแรก5นาทีวันที่2 6นาทีอุ้ยหมูจังเตรียมตัวนะวันแรก5นาทีวันที่2กี่นาทีวันที่3วันที่4กอกกอกกอก9วันที่6 10กอกไปด้วยสิลูกอย่ามู่อย่าเมอเข้าห้องสอบเข้าเวลาเป็นของมีค่าถูกไหมมันก็จะเพิ่มทีละวันอย่างนี้ขั้นต่อไปโจทย์ถามว่าใน12วันแรกออกกำลังกายทั้งหมดกี่นาทีก็เอา5บวก6ไปเรื่อยๆจนถึงเท่าไหร่ครับ16เนี่ยแค่เขียนอย่างเงี้ยบวกเลข5วิธีการบวกเลข3หมดแล้วเอา16ลบกับ5บวก1 L อะไรเนี่ย16ลบกับ5บวก1มันนับว่ามีจำนวนเท่าไหร่มั่วแล้วเนี่ยนั่นมันนับวันนี้ปฏิทินเคยไม่เห็นว่าครูเขียนสูตรไว้ข้างล่างสูตรหาตัวเลขที่เรียงติดกันทำยังไง1หาจำนวนคู่ในนี้มีวันทั้งหมดกี่วัน12วัน12วันเอาตั้งเอา N เท่ากับ12หารด้วย2วงเล็บทำตาม A1 คือตัวเลขเท่าไหร่ไม่ใช่ A1 คือตัวเลขเท่าไหร่5บวกกับ A ตัวสุดท้ายคือตัวเลขเท่าไหร่16 2หาร12เหลือ6 5บวก16เป็นเท่าไหร่เด็กๆ5บวก16เป็น21 6คูณ21เป็น6 1 6 6 2 12 126นาทีคำตอบคือ126เอามาดูนี่ดูบนกระดานนอกรายการให้อธิบายสูตรนี้เขาจับคู่อย่างนี้
ธอโยง5นะโยง5ไปหา16โยง6ไปที่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเลขอะไรครับ15ขออนุญาตเขียนใส่ตรงนี้นะ5บวก6เป็นเท่าไหร่5บวก16เป็นเท่าไหร่21ถูก6บวก15เป็นเท่าไหร่21นั้นเราเดาออกใช่ไหม7บวกกับ10เท่าไหร่มันจับคู่กันอย่างนี้ไง5จับคู่กับ16 6จับคู่กับ15 7จับคู่กับ14เป็นเท่าไหร่21 8บวก13เป็น21 9บวก12เป็น10บวก11เป็นเพราะฉะนั้นมันมีทั้งหมดกี่คู่1คู่ดูตาม1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่แล้วมาทำอย่างนี้มันเสียเวลาจึงเกิดสูตรว่าอะไรจำนวนทั้งหมดหารด้วย 2วงเล็บตัวแรกบวกตัวสุดท้ายจำนวนทั้งหมดมีกี่ตัว12ตัว12ส่วน2ตัวแรกคือเท่าไหร่5ตัวหลังคืออะไร16งั้นข้อนี้ตอบ126นาทีข้อต่อไปข้อนี้ไม่ใช่เลขยากอันนี้ให้เอาทำเลขแบบแนวข้อสอบนี่แหละก็คือข้อสอบไปสอบกิ๊บเต็ดข้อไอ้พวกทีเด็ดไปผสมกับสสวทต่อเร็วๆมีเวลาอีก15นาทีเทียบเรียนอีก15นาทีแล้วค่อยภาษาอังกฤษเนี่ยครูแยกให้แล้วข้อสอบบอกว่าจากการสำรวจนักท่องเที่ยวเครื่องบินมี52คนแบ่งเป็นชาวต่างชาติกับคนไทยโดยชาวต่างชาติไม่บอกแต่คนไทยมีกี่คน30คนคุณก็ต้องทำตารางแบ่งอย่างนี้คนไทยใส่เลขชาวต่างชาติเหลือกี่คนเหลือ22กอกมีเงื่อนไขที่1ได้แล้วนะเอาต่อไปให้เติมเงื่อนไขเองเดี๋ยวจะเฉลยตอนจบขออ่านไปผู้ชายทั้งหมดมีกี่คน34คนเป็นเด็กทั้งหมดกี่คน5คนซึ่งเป็นผู้ชาย2คนจงหาว่าผู้ชายชาวไทยที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดมีกี่คนเงื่อนไขข้อที่1ชาวต่างชาติเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดก็แสดงว่าซีกนี้เด็กเป็น0ผู้ใหญ่ซีกนี้เป็น22ฝึกทำต่อเองอ่านเงื่อนไขดูต่อนะกูจะช่วยต่อนะดูใส่0เพราะเด็กมันเป็น0ตอนนี้เหลือใครบ้างล่ะเหลือผู้ชายอ่านต่อมีเด็กทั้งหมดกี่คนแล้วจะเป็นเด็กไทยหรือเด็กต่างชาติเด็กไทยเด็กไทยใส่ตรงนี้เป็นห้อเสร็จยังเนี่ยแล้วผู้ใหญ่ตรงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวผู้ใหญ่ตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่จะตายเอาที่เหลือกอกให้ได้นะโอ้โหโมจังโอ้โหพร้อมยังคิดออกเหรอทำรอเร็วๆจะตอบให้แล้วเนี่ยเด็กผู้ชาย3คนเด็กผู้หญิง2คนบ้าเหรอชาย2หญิง3ใช่กลับกันเออใช่เพราะจบบอกว่ามีเด็กเป็นผู้ชายกี่คนเดี๋ยวเหรอใช่มีเด็กทั้งหมด5คนถูกละเป็นเด็กผู้ชายกี่คน2แสดงว่าตรงนี้ต้องกรอก2กับ3ไปได้แล้วนะตอนนี้ก็จะเหลือช่องว่างอยู่ไม่เท่าไหร่ละผู้ชายมีทั้งหมดกี่คน34คนจะกรอกยังไงได้บ้างอ่านที่ตรงนี้ต่อขีดเส้นชาวต่างชาติผู้ชายกับผู้หญิงมันทำไมกันก็แสดงว่าหารสองนี่ดูตรงนี้คนละ11ถูกชาย11หญิง11ถูกจะออกหมดแล้วนะใกล้จะได้คำตอบครบหมดแล้วนะแล้วตรงนี้จะเหลือผู้ชายเท่าไหร่ได้แน่นอนตัวผู้หญิงอ่ะได้แน่นอนอันนี้ตอบผู้หญิงทีหลังเนาะต้องคำนวณผู้ชายตรงนี้ก่อนเนาะลูกศิษย์ทำไงอ่ะก็
ก็อ่านดิผู้ชายมีทั้งหมดกี่คน34เอาไม่รู้อ่านตรงนี้ไอ้34 34คนเอา34ตั้งลบลบใครบ้าง25เดี๋ยวลบ25ได้ยังไงดูดูลบอะไรลบ2ลบอะไรต่อที่มีคำว่าชายลบ0ลบอะไรต่ออืมแต่0ครูไม่เขียนนะลูกเท่ากับง่ายจะตายเราไม่เสร็จอีกเหรอ21ถูกดังนั้นก็จะได้หญิงละหญิง4ถูกเพราะว่าผู้ใหญ่มีกี่คนเพราะผู้ใหญ่มีกี่คนถูกต้องครับอ้าวใครไม่ทันรอบยังไม่ใช่คำตอบนะยังไม่ใช่คำตอบนะคำตอบยังไม่เสร็จนะสรุปผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่มีทั้งหมดกี่คนครับยี่ไม่ใช่ก็กรอกนี้มาใส่ไงยังไม่เสร็จก็คือหนูยังไม่ได้ตอบตรงนี้ให้ครูผู้ชายชาวไทยที่เป็นผู้ใหญ่มีทั้งหมดจะ25เนี่ยเอาผู้ใหญ่21เออสักเขียนแล้วว่าผู้ใหญ่ผู้ชายชาวไทยเอาพอละต่อไปไปดูข้อที่ยากของทีเด็ดเริ่มจอมเหลือการสอบอีกไม่กี่วิชาตั้งใจจะไปห้องสมุดเพื่อทบทวนบทเรียนเจ้าอี้อ่านให้ครูฟังจอมเหลือการสอบอีกไม่กี่วิชาเขาตั้งใจจะไปห้องสมุดอ่านเรื่องนี้ได้ไหมเนี่ยบทเรียนแต่ทางเดินจากบ้านไปห้องสมุดมีสระน้ำขนาดใหญ่แต่ทางเดินจากบ้านไปห้องสมุดมีสระน้ำขนาดใหญ่และสถานที่กำลังก่อสร้างอีก2แห่งซึ่งไม่สามารถเดินผ่านได้ดังรูปโดยมีเส้นในรูปเป็นอ่ะดูนะครูจะสอนวิธีคิดให้นะฟังเวลามันเดินขึ้นน่ะมันจะเดินได้นับเป็น1ทางเช่นตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น1ดูนะตรงนี้จะเป็น1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 เปิดหน้าต่อไปถ้ามันเดินทางตรงมันจะนับเป็น1เส้นทางเสมอเพราะมันตรงอย่างเดียวเตรียมตัวนะในข้อสอบจริงอ่ะหนูอ่ะไม่ต้องไปทํา A B C D หรอกทําพร้อมครูนะ1 1เขียน1 1 1ไปต่อไม่ได้นะเพราะเขตก่อสร้างทันเปล่าเขียนตามทันหรือยังดูนะทุกคนดู4 1ต้องจับแขน2ด้านนี้นะ1บวก1เป็น2ค่า C นะให้ C เป็นเลข2แล้วนะนั้นค่า E ก็ต้องเอา D บวก C D เป็นเลข1 C เป็นเลข2ค่า E คือเลขเออเข้าใจยังต่อนะนี่ใครทำไม่เป็นดูก่อนนะตรงเนี้ยหนูจ๋าวิธีเดาค่า G ใช่ไหมหนูก็ต้องเอาอะไรมารวมกัน C กับ E C กับ F F ค่ามันเป็นเท่าไหร่1เอาเขียน1 F ก็ได้เท่ากับ3ถูกต่อไป H คือเท่าไหร่3บวกกับ3 3บวกกับอะไรตอบให้ถูก3บวกกับ3เป็นเออเป็นหรือยังเขานับเส้นทางเขานับกันอย่างนี้นะสอนหมดแล้วนะเอาต่อค่า J เท่ากับเท่าไหร่บอกครูเอา3ไปบวกกับ1กลายเป็น4ค่า K เท่ากับเท่าไหร่10เพราะอะไร6บวก4เป็น10แล้วดูนะตรงนี้มันขึ้นข้างบนใช่ไหมตรงนี้ขึ้นข้างบนใช่ไหมตรงนี้เป็นเลขอะไร10 10ค่า L เป็น10ค่า M เป็น10ค่า N เป็น10ค่า O เป็น10จะมั่วถึงเมื่อไหร่วะเนี่ยค่า P เป็นเท่าไหร่20ถ้ามันหนูจ๋าถ้ามันตรงไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นทางเดียวกันหมด10เออเพราะ L มันจุดตั้งต้นมาเป็น10ค่า P จะเป็น10ค่า T จะเป็น10เชิญทำเองครับเดี๋ยวจะเฉลยเชิญทำเองครับให้ตัวเลขสักขนาดนี้แล้วเดี๋ยวมันไม่รู้เรื่องมันมั่วได้ทำให้ดูเยอะสักขนาดนี้แล้ว
จะได้กี่วิธีนะมาเรียนต้องเรียนให้คุ้มนะอ้าวทุกคนคิวได้กี่วิธี2อะไรอ่ะ10บวก10เป็น20บ้าไม่เลิกอ้าวลูกศิษย์ปออาเป็นเท่าไหร่ครับ30ถูกเพราะเอา10บวก20 S เป็นเท่าไหร่ครับ10 30บวก10เป็น40ควรที่เป็นคณิตศาสตร์ที่ง่ายที่สุดในโลกแล้วเนี่ย20ต่อไปตัว U เอา20บวก10เป็น30ต่อไปตัว V อะไรบวกกัน30บวก30กลายเป็น60ห้องสมุดอะไรบวกกัน60บวก40 40บวก60เป็นดังนั้นเส้นทางที่สั้นที่สุดมีทั้งหมดกี่เส้นทาง100ถูกต้องครับ100เส้นทางเข้าใจยังถ้าไปดูไอทีเด็ดเฉลยนะมันงงอยู่มันเอา10คูณ10เลยมันไม่สนใจใครมันคิดว่า10คูณ10เลยเด็กมันก็ไม่รู้เรื่องคิดยังไงว่า10คูณ10เนี่ยทำให้ดูก็คิดอย่างนี้เอาต่อไปข้อนี้สุดยอด28ติดดอกจันข้อนี้โดนก๊อปไปออกข้อสอบมากที่สุดเพราะว่าเด็กไม่รู้สอบเรื่องอะไรวันเนี้ยเขาจะชั่งน้ำหนักอะตอมแต่เขาชั่งไม่ได้เขาเขียนแล้วเขาชั่งไม่ได้นักวิทยาศาสตร์จึงบอกอุ๊ยอะตอมมันเล็กมากแล้วมันชั่งไม่ไหวจึงหาวิธีหาน้ำหนักของอะตอมหลายๆอะตอมหลายๆครั้งแทนเมื่อต้องการหาน้ำหนักของลูกแก้วอันนี้สมมุติแล้วนะจะหาน้ำหนักของลูกแก้วแต่ละลูกว่ามีหนักว่าหนักเท่ากันแถมมันยังเบามากด้วยสรุปลูกแก้วหนักเท่ากันแต่จะใช้วิธีการหาน้ำหนักแบบอะตอมโดยการใช้ชั่งน้ำหนักขีดเส้นตรงนี้จำนวนลูกแก้วแต่ละครั้งไม่เท่ากันแสดงว่ามันไม่บอกว่าครั้งหนึ่งมันใช้ลูกแก้วกี่ลูกจึงได้ผลดังเป็นตารางว่าครั้งที่1ไม่รู้ว่าใส่น้ำหนักลูกแก้วกี่ลูกแต่ครั้งที่1ได้เท่าไหร่ 21.6 ครั้งที่2ได้เท่าไหร่ 32.4 ครั้งที่3ได้เท่าไหร่ 36 ครั้งที่4ได้ 46.8 จงหาว่าน้ำหนักลูกแก้ว100ลูกจะหนักมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้กี่กรัมเขียนวิธีทำให้แล้วอ่ะรู้ยังใช้วิธีแบบไหนใครรู้อะไรนะเกือบถูกเออถูกต้องเขาจะอย่างคือการเฉลี่ยน้ำหนักไงคือการเฉลี่ยคำว่าเฉลี่ยมีวิธีชื่อว่าหอลอมอแต่ทำไมเฉลี่ยหอลอมอต่างตรงไหนเฉลี่ยต้องทราบจำนวนลูกแก้วแต่หอลอมอไม่ต้องทราบจำนวนลูกแก้วนับจำนวนครั้งลงมือเลยครับหอลอมอทศนิยมทำยังไงไม่เคยสอนทำข้างบนให้เป็นจำนวนเต็มเช่นในที่นี้ครูเขียนไว้แล้วนะเอาอะไรไปคูณ10คูณเพราะว่า10คูณ 21.6 จะกลายเป็น216เขียนเลยครับ216ต่อไปเขียนอะไรต่อครับ324ต่อครับ360 360ต่อครับ468มีครูที่เขียนยูคลิดเดี๋ยวจะงงเอาเป็นว่าเอาแบบเบสิกพอต่อไปปุ๊บนะครับถ้าเกิดนักเรียนคูณที่10ตอนจบอย่าลืมทำโดยอะไรฮะเมื่อเรียนไปคูณ10ตอนจบต้องทำอะไรหารด้วย10เข้าใจไหมเพราะว่าโจทย์เขาไม่ได้เป็นตัวเลข216โจทย์ก็เป็น 21.6 เอาลงมือหาได้นะครับพอละมอเอาไม่รู้อะไรแม่2ไว้ก่อนประหยัดเวลาดีทำแบบช้าๆตรงนี้ได้108เร็วๆตรงนี้ได้อะไรโจอี้ลุกหยิบเองเลยอย่าใช้พี่162ตัวนี้ได้180หาร2ไปเรื่อยๆตัวนี้ได้2 3 4เอาหาร2อีกเพื่อความสะใจตรงนี้ได้54ต่อครับตรงนี้ได้81ตรงนี้ได้90ตรงนี้ได้117เอาหารเองสิหารเองอย่ามัวแต่ลอกต่อไป5บวก4เป็น9 8บวก1เป็น9 7บวก2เป็น9ใช้แม่3หารต่อได้18ได้27ได้30เท่าไหร่39เอาแม่เลยหารต่อแม่3หารต่อเพราะ9 8บวก1เป็น9อะไรที่บวกเป็น9เมื่อไหร่ก็สบายแม่3หารได้หมดเอ้า9เอ้ย3 6 18
39 27 30เป็น30 33เป็น39ไม่มีคิดเลยนะสมองเนี่ยฮะลอกอย่างเดียวเลยนะนายตรงนี้หารต่อไม่ได้แล้วเพราะว่า10เป็นเลขอะไรเลขคู่แต่9เป็นเลขคี่หารต่อไม่ได้แล้วต้องหอรอมอคือยังไม่เสร็จอีกหอรอมอคือเอาเลยคูณกันล่ะ2คูณ2คูณ3คูณ3เท่ากับ3 16แต่อย่าลืมนะเราคูณที่10ก็ต้องอะไรเหมือนกันจึงเขียนข้างล่างว่าหาร10ได้เท่ากับเท่าไหร่ 3.6 กรัมดังนั้นน้ำหนักลูกแก้ว100ลูกความเป็นไปได้ก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับน้ำหนักเท่ากับ 3.6 กรัมเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันต้องคูณ10อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องนะ100ลูกด้วยอันนี้มันคือค่าเฉลี่ย1ลูกไงใช่ไหมอันว่า 3.6 ไม่อัน 3.6 เนี่ยมันคือต่อ1ลูกหรือเปล่าใช่เปล่าใช่ดังนั้นถ้าคูณด้วย100เดี๋ยวยังไม่จบเค้ายังไม่จบก็เป็น3คูณ100ด้วยลูกเพราะเขาบอกว่าลูกแก้วมีกี่ลูก100ลูกอันนี้มันคือต่อ1ลูกหวิดไปแล้วกูทำบรรทัดไม่ครบเองอ้าว 3.6 คูณ100ได้เท่าไหร่ครับเขียน360กรัมเพราะว่ามันมี100ลูกแต่ที่เราหารมา 3.6 มันต่อ1ลูกเสร็จหรือยังเอาล่ะสำหรับข้อ29ก็ต้องเป็นคาบหน้าละนะข้อ29ไปฝึกทำมาอ้าวคนที่ไม่ได้มาเดี๋ยวก็ไปดูใน YouTube เอานะลูกส่วนคนที่มานี่ขอมอบการบ้าน1เรื่องดูตรงนี้จะสอนวิธีการนับให้การนับอย่างนี้นะเปิดหน้านี้เร็วๆหน้า31จะให้การบ้านไปฝึกทำวิธีนับมาคณิตศาสตร์เนี่ยมันต้องมีการสังเกตแล้วก็ต้องมีความเก่งฉกาจอย่างอันเนี้ยเวลานับให้คุณนับแนวตั้งก่อน1ดูเดี๋ยวดูบนกระดานก่อนได้เป็นกลับบ้านไปฝึกเอง1 23นับต่อที่4 5 6เขียนไม่มีฮะเดี๋ยวทีหลังพวกเราไม่มีหรอมีเดี๋ยวให้หาหน้า18มีป่ะแต่24นะครับหรือไม่ถึง23แล้ว18มีป่ะมีทำไมไม่เปิด18อ่ะเสร็จยังต่อไปทุกคนดูนี่ตรงนี้ให้นับเป็นเลขคู่สนธยาจะดูน้องทำไมสนธยาดู24 6นับต่อสิ8 10 12บวก6เป็น18ลองนับอันนี้ด้วยตัวเองก็คือนับอย่างนี้ก่อนนะหนูจ๋านับก้อนที่เป็น18ก่อนที่ก็นับอย่างนี้นะดู1ฝนได้ด้วย2 3 4 5หกเจ็ดโจอี้เงียบก่อนโจอี้นับเป็นป่ะเนี่ยเขาให้นับแนวตั้งก่อนอย่าให้ไปชนกับไอ้ลูกอันเก่านะนั้นแนวตั้งอันนี้มีกี่อัน1 2 3 4 5 6 7แนวตั้งมีกี่อันไม่ได้นับเลย7เขียนเลข7ต่อไปนับเป็นเลขคู่นับเลขคู่พร้อมกันดูบนกระดาน2สองต่อสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกและอีกก้อนนี้เป็นสิบแปดงั้นสิบแปดบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่เด็กๆสิบแปดบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่ยี่สิบห้าต่อนะยังไม่หมด25ของเก่ามีอยู่เท่าไหร่18เข้าใจยังกลายเป็นเท่ากับเท่าไหร่ถูกเป็น43เข้าใจยังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนับใหม่คุณต้องไปนับไอ้อันนี้นะ
ข้าใจยังเพราะก้อนนี้คุณได้43แล้วไงโอเคหลังจากนั้นตรงนี้หาความสัมพันธ์ชั้น1กับชั้น2เข้าใจยังความสัมพันธ์ชั้น1ชั้น2หายังไงเดี๋ยวสอนให้18 43ลบ18ได้เท่าไหร่ตรงนี้เขียน25คือชั้นที่1หันไหมถ้าอยากได้ชั้นที่2คุณจะต้องเอาคำตอบตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าคืออะไรแล้วก็เอาหนูจ๋าเอาตรงเนี้ยมาลบกันจะได้เป็นความสัมพันธ์ชั้นที่2แล้วพอเอาชั้นที่2บวกชั้นที่2ก็จะใส่ตรงเนี้ยเป็นจำนวนออกมาโดยที่คุณไม่ต้องนับโอเคนี่จะเป็นเฉลยคราวหน้านะครับเรื่องการหาความสัมพันธ์เป็นชั้นๆต่อเลยนะครับต่อไปจะให้พัก5นาทีรีบไปเลยนะครับเราจะตอบเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องการฉีกกระดาษดิครับมีเรื่องการฉีกกระดาษเป็นสูตรที่ออกซ้ำๆซักๆสูตรฉีกกระดาษคราวหน้าสอนฉีกกระดาษคราวนี้สอนอะไรฮะสอนนับนะนับให้เป็นรู้อาทิตย์หน้าสองนี้ไปกลับบ้านพักผ่อนนะสองครั้งเอาที่เข้าห้องน้ำก่อนแล้วเอาชุดสามปิดชุดที่สองขึ้นมาเลยครับนี่คือจะแจกชุดที่สามล่วงหน้าหนีบอกชุดที่สองให้แล้วครับที่แล้วต้องใจดูสิถ้าไม่มีจะรีบๆไปปริ้นใหม่ให้อีกอันนี้เหรอครับมึงเขียนเลข2มาเปิดหน้าต่อไปนี่มีเลขอยู่เลข2ใช่อยู่ต่อนี่เปิดดินี่ไงเลข2ถ้าหนีไม่ยอมทำให้ทำมาทำอันเดียวฮะแล้วเนี่ยทำไม่เป็นทำไม่เป็นอีกแล้วนี่ขอป.4จะอ่านหรือยังโทรไม่อ่านอะไรก็ไม่เป็นทั้งนั้นน่ะไม่อาจจะเป็นได้ไหมอ่ะอะไรก็ไม่เป็นอ่ะภาษาอังกฤษไม่เป็นเนี่ยหน้าโดนฟาถ้าเป็นเรื่องนี้ไม่พูดสักคำเธออ่านดังๆเลยตอนนี้เข้าห้องน้ำก่อนก็ได้เดี๋ยวหาใจแล้วไปเข้าห้องน้ำก่อนไปใครเข้าห้องน้ำก่อนเร็วๆแล้วเดี๋ยวมาอ่านให้ดูเลยบอกง่ายๆว่าทำไม่เป็นพูดจาซีซัวอ่ะต่อเลยนะครับใครพักเข้าห้องน้ำที่พักก่อนเลยนะครับถ้าหนูไม่อ่านหนูก็บอกว่าทำไม่เป็นอ่านสนทยาข้อหนึ่ง possessive adjective โอ้ยสนทยาหาไม่เจอข้อหนึ่งอยู่นี่อ่ะมันเริ่ม possessive adjective คำแสดงความเป็นเจ้าของนำหน้าคำนามอ่านเหมือนตีไม่มีผิดอ่ะใช้คำหน้าคำนามเท่านั้นห้ามใช้ตามลำพังต่อไปนี่เธอดูในตาราง possessive adjective มีคำว่าอะไรบ้างอ่าน my your อ่านบนลงล่างอ่านตารางเป็นไหมอ่านบนลงล่างลูก my your our thereis her is กลับบ้านไปคัดตารางซ้ำบอกเลยว่ามีปัญหาเรื่องนี้ใช้ทั้งชีวิตอ่านไหม my your hour there his her is my your hour there his her is her is ไม่รู้ครูไม่สอนหรือเราไม่ยอมฟังครูที่โรงเรียนเนาะไม่กล้าสรุปเหมือนกันต่อไปอ่านต่อ possessive pronoun คำแสดงความเป็นเจ้าของใช้เป็นประธานหรือกรรมเอาหยุดนิดนึงหนูสังเกตก่อนว่า possessive จะมี2รูปคือ adjective กับ pronoun ทุกคนขีดเส้นข้อ1ขีดเส้นว่าใช้นำหน้าคำนามเท่านั้นแสดงว่า possessive adjective ต้องใช้นำหน้าคำนามเท่านั้นข้อ2ขีดเส้นไม่นำหน้าคำนามงั้นข้อแรกที่ต้องจำก่อนว่า possessive adjective นำหน้าคำนามแปลว่าของเอาในสนทยา my แปลว่าของ
ของอะไรของฉันงงอีกเขียนอีกของฉันในอักขวัตยัวแปลว่าไม่ใช่ว่าสองคนนี้น้องปีชาไม่ต้องจ่ะเพราะโรงเรียนหนูสอนมาเปี้ยสองคนเขาไม่เปี้ยยัวของคุณเก่งต่อ our สนธยา our ของเราแดของเขาคู่ที่คบด้วยนะว่าของเขาต่อไป his ของผู้ชายเขียนไปเลยว่าของผู้ชายเออของผู้หญิง is เข้าใจยังดังนั้น my your our their his her it แปลเหมือนกันทุกประการอันนี้ไม่ต้องจดแล้วนะดูที่จดตะกี้ my แปลว่าอะไรของฉันสนธยาตามไม่ทันยัวของคุณยังมาของเธอ our ของเรา their ของเขา his her ของผู้หญิง is ของมันนี่3กับ4ต่างกันตรงไหนสอนไปแล้วอันนี้คือช่อง3หนูจ๋าดูบนกระดานตรงนี้เขียนเลข1ตรง subjective เลข1 objective เขียนเลข2Positive Adjective เขียนเลข3 Positive Pronoun เขียนเลข4เขาเรียกว่าช่อง1เออเขียนข้างบนช่อง1 2 3 4สรรพนามช่อง3จะใช้นำหน้าคำนามช่อง4ไม่นำหน้าคำนามสอนสูตรการใช้งานนะเห็น3เมื่อไหร่มันจะมี4จดเพิ่มดิเขียนคำว่าช่อง3ก่อน4เขียนภาษาไทยครับถ้าเห็นช่อง3เมื่อไหร่ต่อไปก็จะมีช่องที่เท่าไหร่ครับ4แล้วก็วงเล็บของก่อน4ถ้าเจอคำว่าของเหมือนกันคำว่าของเช่นอะไรหึใช่มั้ยเจอก็เช่น M by my นี่ล่ะ Y O U R U นี่ล่ะแต่ว่าของอ้าวมาเฉลยพร้อมกันครับจดเสร็จยังช่อง3ก่อน4ของจุดๆๆก่อน4เริ่มI have a picture ฉันมีรูปภาพมันเป็นรูปภาพเฉลยทุกคน my picture มันเป็นรูปภาพของฉันเดี๋ยวขอแจ้งขึ้นตัวเฉลยอ๋อโอเคสงสัยไปพิมพ์ใส่ตรงไหนเนาะเอาต่อแล้วกัน I have a picture ต่อเลยครับ it is mine สะกดให้ดูสิ mine mineเพราะว่า my ตัวนี้ไม่นำหน้าคำนามเขียนมาตัวนี้ถ้ามาตรวจไม่ได้เขียนจะฉ่ำปอดแน่ทำข้อ3พร้อมกัน they have ตอบครับ they แปลว่าพวกเขาก็ต้องใช้คำว่า they the have are they เพราะมีช่อง3ต่อไปจะเป็นช่องที่4เข้าใจยังถ้าเขียนช่อง3ต่อไปจะเป็นช่องที่4นะครับอ้าวต่อไปเดี๋ยวครูพิมพ์ผิด you are rulers the ruler are yours yours เพราะจะไม่นำหน้าคำนาม I have my pet the pet are mineMINE mine ข้อ6 she has her parents มีช่อง3เสร็จต่อไปช่อง4 she has the parents are hers ข้อ7 we have house the house are ours เติม s มีช่อง3แล้วก็ช่อง4พยายามสอนสูตรตรงนี้อยู่ he hasเร็วของผู้ชายใช้ his the toy are his เหมือนเดิมเพราะ his บังเอิญช่องมันเขียนเหมือนกัน a dog has is tail the tail is its อันนี้เขาเขียนให้แล้วนะแต่ทีนี้อยากจะใช้คำว่าของฉันนะ her house เป็นช่อง3เห็นช่อง3ต่อไปเห็นช่องอะไร4คำว่าฉันทำเป็นช่อง4คือคำว่าอะไรMINE my your house is blue ต่อช่อง4ของคำว่า day คือคำว่า theirs
there ที่เติม s his car is there เป็นช่อง3ต่อไปเป็นช่อง4คำว่าผู้หญิง she กลายเป็น her เติม13 I have my Joey เอาเท้าไปเก็บกล่องหนังสือ I have my old shirt it is my M I N E ต่อฮะปรับพื้น she has her new book ต่อ is hers her ที่เติม s ต่อนะครับยังไม่เรียบร้อยเลยครูพิมพ์ต่อไป they have อะไรครับ there T H E I R there ต่อครับ it's อะไร it's there เพราะมีช่อง3แล้วต่อไปจะเป็นช่องที่4เสมอให้จำข้อสอบแบบนี้ไว้นะช่อง3กับช่อง4เขาจะต่อกันเอาหน้าต่อไปเตรียมทีละคนฝึกได้นะครับเอาเริ่มโจอี้อ่านข้อหนึ่ง They are my friend ถูกต้องครับข้อ2เชิญ We are family ถูกครับข้อ3ครับ You หรือ your อ่านดีๆผิดเป็นประธานต้องใช้ you มีที่ไหนใช้ your นำหน้ายิ่งเรียนยิ่งไม่รู้เรื่องอ่านใหม่ครับ youครับข้อ4 I love my father and mother ถูกครับเพราะว่าแสดงความเป็นเจ้าของว่าพ่อแม่ของฉันข้อ5 is name ในข้อ3 Joey number 6 The house is built by ours ผิดครับผม our เติม s ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีช่อง3 our เฉยๆก็ผิดครับเพราะ our นำหน้าคำนามแปลว่าของอะไรอยู่หลังกริยา us ไม่แปลเลยเนาะบ้านถูกสร้างโดยของเรามีที่ไหนบ้านถูกสร้างโดยพวกเราพวกเรามีแค่ us กับ we อันนี้เป็นกรรมใช้ us หรือใช้ we ถูกข้อ7 she has her family ต่อ you are ได้ยังไงชื่อของพวกเขาเธอแปลแบบเธอมีครอบครัวของเธอชื่อจุดๆๆโทนี่ทิมกับเท็ดโทนี่ทิมกับเท็ดแปลว่าพวกเขาใช้คำว่าอะไรเดย์เนมหรือแดนเนมพวกเขาใช้คำว่าอะไรของเขาอะของเขาใช้คำว่าอะไรอ่านว่าแดเนี่ยอยู่บ้านไม่อ่านหนังสือไม่ทบทวน8They are friendly เพราะ they แทนตำรวจจำไว้นะตำรวจเป็นพหูพจน์ใช้ they ข้อ9 I don't have many good culture they are polite and kind จดด้วย polite แปลสุภาพสุภาพ kind แปลว่าใจดีโจอี้จด they are polite and kind เพราะต้องการประธานข้อ10เชิญwalk ถูกต้องใช้ we เพราะว่าชอบเป็นกริยาต้องใช้ประธานคือ we 11 a bird is thinking its voice is sweet ถูกเสียงของนกใช้ is ข้อ1เสียงไพเราะเสียงหวานเสียงไพเราะต่อเดี๋ยว12 he has his race car he has his race carhis เป็นช่อง3ต่อจากช่อง3ต้องเป็นช่อง4ถูกเปล่างั้นคนที่เป็นเจ้าของรถยนต์ได้อันไหนเป็นเจ้าของรถยนต์ได้ระหว่าง2กับ4 2เอ้ย4เพราะว่า it ใช้แทนหมาแมวสุนัขไงมันเป็นเจ้าของรถยนต์ไม่ได้เอาอ่านสิ my is blue อ่านใหม่ he has his red carHis red car My is blue เอาทุกคนครับคำว่า my นี้มาจากคำว่ารถของฉันนะครับ my ตัวนี้ย่อมาจากคำว่ารถของฉัน13เชิญ I want to give อ้าวจะให้กล้วยกับคุณแม่ใช้คำว่าอะไรฉันให้กล้วยแทนด้วยคำว่าอะไรเร็วๆ them เพราะเป็นกรรม to my
เธอตอบ the day ป่ะก่อนหน้านี้ yeah. อืมแล้วไปก็ตอบว่า day อ่วมอรทัยแน่จะเปลี่ยนชื่อเป็นเด็กหญิงอ่วมอรทัย14 The duck and the hen belong to me ถูกต้อง belong to ตามด้วยกรรมเขาบอกว่าเป็ดและไก่เป็นของฉันฉันใช้คำว่า me เอาต่อไปครับชุดการบ้านให้ไปฝึกทำมาเอาเริ่มได้โจอี้ข้อที่เท่าไหร่ละเอ้ยขอโทษครูเปิดไฟล์ครูเปิดไฟล์ไม่ถูกแป๊บนึงนะสักครู่นะเพราะว่าจะต้องแก้คำผิดได้ข่าวมีเจอคำผิดมาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูขอหาต้นฉบับข้อที่35ก่อนแป๊บนึงนะครับสักครู่นะครับขอเวลานอกแป๊บนึงครับไหนข้อที่ไหนที่เขาพิมพ์ผิด58 thank you very much thank you very much เหรออ๋อเนี่ยไฟล์นี้เป็น3อ่ะไม่ตอบอะไรคือโมเดลแป๊บนึงนะข้อที่58เหรอที่พิมพ์ผิดเหรอโอ้ชุดนี้มาไม่ถึงเดี๋ยวหาอีกแป๊บเอาว่างๆเช็คไปก่อนสิคนไม่ยอมทำอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวขอเวลานอกแป๊บนึงเอานักเรียนทำของนี่ไปก่อนอ๋อใช่มันรอบ thank you very much เพียบเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูแก้คำผิดแป๊บนึง ต้นฉบับไม่อยู่ในนี้ด้วยไม่เป็นไรเริ่มเลยแล้วกันครับผมเริ่มได้ข้อต่อไปลงมือโจอี้ข้อที่35เริ่ม I had a pet dog it's a good dog คำว่ามีใช้ has หรือ have ข้อ has ผิดคำว่า I ใช้ have เลี่ยงไปแล้วนะ1ข้อใส่0ด้วยนะ36เชิญเมื่อวานสอนการเปรียบเทียบไปแล้วเมาส์ Everlessis เมื่อวันสอนมาแล้ว as คู่กับเปิดดูเลยเมื่อวันจดไว้ไหน in คู่กับ เปิดหาของเมื่อวานเฉพาะคุณสนธยาเท่านั้นล่ะมันเรียนไม่ทวนเจอครูเข้าไปต้องเจอทวนมีอะไรบ้างสนธยาคุณสนธยาเจอยังมี as คู่กับS ทุกคนช่วยมันหน่อยเร็วมอคู่กับมอคู่กับแดนไม่เป็นไรมอคู่กับแดนต่อไปถ้าเจออินกับออฟต้องใช้คำว่าอะไร the most ใช้เมื่อมี3พยางค์ถ้ามีแค่พยางค์เดียวต้องเติม est กลับไปเปิดโจทย์ข้อนั้นได้แล้ว36เฉลยข้ออะไรครับข้อ3เก่งมากเฉลยข้อ3คนต่อไปเชิญWhat do you have ถูกต้องครับเอาทุกคนรบกวนนิดนึงนะ What's wrong with you ฟัง What's the matter with you What happened แปลว่าเกิดอะไรขึ้นเขียนด้วยเกิดอะไรขึ้นแล้ววงเล็บว่าไม่ดี37เขียนเร็วๆเจ้าอี้เขียนคำว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ววงเล็บไม่ดีเวลาที่เกิดสิ่งที่ไม่ดีจะถามว่า What's wrong with you ทีนี้ครูจะแยกแล้วนะข้อ1 What's wrong with you นักเรียนเขียนคำว่าเจ็บป่วยข้อ1ใช้กับประกอบอาการเจ็บป่วย What's wrong with you ใช้กับอาการเจ็บป่วยส่วน2กับ4นะครับใช้กับเรื่องราวเขียนคำว่าเรื่องราว2กับ4ติดกาคำว่าเรื่องราวถ้าเรื่องราวที่ไม่ดีจะใช้2กับ4แต่จะใช้รวมกัน1 2 4ก็ไม่ผิดอะไรแต่ข้อที่ไม่เข้ากลุ่มคือข้อ3 What do you have แปลว่าคุณมีอะไรไม่เข้ากลุ่ม38เชิญ May is บอกลำดับที่ไง May เป็นเดือนที่5 May เป็นเดือนพฤษภาคมที่5เรียกว่าอะไรที่5ที่5เรียกว่าอะไรที่1เรียกว่า first ที่2เรียก second ที่5เรียกว่า fight ไม่ใช่ fight เรียกว่า fifth อ่านตามครู fifth แล้วมีถึด้วยนะ fifth เก่งมาก the fifth บอกวันบอกเดือนเมื่อไหร่เป็นลำดับที่เอาต่อไปจะทวนความรู้นิดหน่อยครูพิมพ์ใส่ให้ละใครเจ้าที่ว่าเจ้าสองคนเนี้ย
มี tense 3 tense ที่ต้องเป็นตั้งแต่ตอนป5ละ1 past simple past simple เวลาใช้เนี่ยวิธีที่1นายสนธยาอ่าน yesterday ago last in by during this morning when was were อ่านไหม yesterday last in by during this morning when was were อีกหนึ่งรอบเร็ว yesterday ago last in by during this morning when was were ใช้กับ verb ช่องที่2นะทุกคนต่อไป present simple โจอี้สังเกตคำว่าอะไรอ่านสังเกตคำว่าalway usually often every เมาอีกแล้วโจอี้เอาไหมพอกันเนี่ยโจอี้กับสนธยาปัจจุบันสังเกตคำว่าอะไรบ้างปัจจุบันสังเกตคำว่า alway usually often every กริยารักชอบรู้จักเข้าใจจำลืมอ้าวตอบใช่คำว่ารักชอบต้องใช้ verb ช่องที่1ต่อไปนายอัครวัฒน์อนาคตมีคำว่า will กับ shall is am are going to กริยาต้องจำคำว่าอะไรบ้างเชิญ tomorrow tonight next soon อีกหนึ่งครั้ง tomorrow tonight next soon เริ่มใครเริ่มข้อที่39เมื่อตอบจากตะกี้เนี่ยถึงใครไม่รู้ถึงเราเริ่ม39แล้วครับบาบาร่าถูกต้องครับ everyday ใช้ verb ช่องที่1 verb ช่องที่มีกฎอยู่ว่าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s เฉลยข้ออะไร3ข้อต่อไป father is planning planning a trip to Phuket นั่งคอตรงๆก็ได้ we are a trip next month ขีดเส้น next month next month เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตเฉลยwill have a trip ถูกต้องอย่าลืมขีดเส้น next month ด้วยนะผิดใส่ศูนย์เนี่ยกลับบ้านได้ไปดู41 Thompson work in the restaurant he like to carry ข้อนี้สอบการแปลเนาะแปลว่ายกfood from the kitchen is a waiter waiter ช่วยเขียนหน่อยนะฮะบริกรบอใบไม้รอเรือสระอีกกอไก่รอเรือบริกร41ตอบข้อ1ครับ to carry 42เชิญ there was หรอใช้ there was เหรอ no there were there were อ่านชัดๆ there were there was lots of cars on the yesterday เสียดายค่าหนังสือโฟนิกเนาะไม่มีเสียงโฟนิกเลย were อ่านมันเป็นเรียนภาษาเรียนโฟนิกที่โรงเรียนเก็บค่าหนังสือโฟนิกมาไม่ได้ใช้เลยอ่าน were เงี้ย were ต่อไป43 Crotes weather is เดี๋ยว warm แปลว่าอบอุ่นเฉพาะนายจดสวมเสื้ออุ่นก็คือสวมเสื้อกันหนาวอากาศยังไงใส่เสื้ออุ่นๆหึอากาศเวทแปลว่าเปียกต้องอากาศแบบไหนลูก cold อ่านตามครู cold good คนต่อไปเชิญ ถูกเขาถามว่าเสื้อคลุมต้องทำจากอะไรทุกคนช่วยกันแปลถ้าไม่ได้ต้องจดนะเข้าใจไหมต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะถ้าใครรู้ไม่ต้องจด woodไม้เนี่ยสอนในเทอมหนึ่งเหมือนวัสดุสติลเหล็กวูถ้าไม่แปลว่าขนสัตว์ให้แปลว่าผ้าฝ้ายวูไปได้ทั้งขนสัตว์ได้ทั้งผ้าฝ้ายสมัยก่อนมันไม่มีผ้าฝ้ายไม่ใช่ขนสัตว์วูมันก็แปลเป็นขนสัตว์แต่ต่อมาเราทอผ้าเป็นใช่ไหมวูช่วงหลังเลยแปลเป็นผ้าฝ้ายต่อไปเปเปอร์เนี่ยถ้าใครไม่รู้ต้องจดพอรู้ไม่ต้องจด45เชิญครับSick legs. They are small. They are. ตอบดังๆที่ they are อะไร bird เปล่า มันมีกี่ขา หกขา หกขาตัวอะไร หก insect แปลว่าแมลง แมลงเก่งมาก ถ้าแมมมอลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์มีกระดูกสันหลัง โจอี้แมลงมีกระดูกสันหลังป่ะ
เป็นสัตว์ตระกูลครอบปล้องอย่าลืมอ่ะปลามีกระดูกสันหลังเปล่ามีถูกต้องปลาสัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมสะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็สัตว์ปีกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังอยู่ได้เจอแน่เนี่ยก็สอบสวทต้องแยกออกมา8ขั้นอ่ะต่อไป46แฮร์รี่จ้ะดอนต่อที่ฮะ finish before he goes to school he go to play คุณมองผิดจากโจทย์ข้อนี้นะครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับไม่ได้บอกว่าเขาตอบถูกนะแค่ช่วยเขาอ่านเขาตอบว่าดอนทุกคนฝึกแปลแฮร์รี่ไม่เสร็จทำไมเห็นช่วยแปลเลยถ้าตอบดอนจะแปลว่าอะไรแฮร์รี่ไม่เสร็จการบ้านก่อนเขาไปโรงเรียนข้อ2แปลว่าอะไรเขาไม่เคยเสร็จการบ้านก่อนไปโรงเรียนข้อ3 has to แปลว่าอะไรเขาต้องเสร็จจำเป็นเขียนเลยครับจำเป็นต้องทำเขียนว่าจำเป็นต้องเฉยๆก็ได้ has to เขียนว่าจำเป็นต้องส่วนข้อ4แปลว่าอะไรลูกศิษย์ต้องการข้อ3เนี่ยลองแปลให้ฟังดิแฮร์รี่จำเป็นต้องเสร็จการบ้านก่อนไปเล่น46แปลว่าอะไรแฮร์รี่ต้องการเสร็จการบ้านก่อนเขาไปเล่นสรุปข้อ1ผิดแน่ตอบข้ออะไรดีที่สุดข้อ3ต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเล่นคนต่อไปเชิญ47นั่นล่ะมันมีการพิมพ์ผิดตรงเอเวอรี่นี่ล่ะชัวเอ้ยเดี๋ยวขอเนี่ยคิดก่อนนะhow often แต่ถูกแล้ว do you say thank you นั่นสิจะใส่ every ตัดออกละมั้งก็มันเบอร์จัดทุกคนครับช่วยเอา every ออกเลยเขาถามว่าคุณพูดขอบคุณเขาบอกว่าเป็นบางครั้งตัด every ทิ้งนะจดมันพิมพ์ผิดเพราะเป็นบางครั้งเฉลย how oftenหาออฟเทนแปลว่าอะไรครับเด็กๆบ่อยไหมหรือว่ากี่ครั้งนักเรียนจ๋าเขียนคำว่ากี่ครั้งด้วยหาออฟเทนต้องจับว่าบ่อยไหมยังแปลว่ากี่ครั้งคุณพูดขอบคุณกี่ครั้งเขาบอกว่าเป็นบางครั้งซัมไทม์แปลว่าบางครั้งคนต่อไป48 is there somethingหนูจ๋าใช้ something ไม่ได้เพราะว่าเขาตอบ no ต้องตอบว่า anything อาใหม่ is there anything in the bag no there is nothing in the bag เฉลยข้อ2จ้าเด็กๆถ้าคำตอบเป็นปฏิเสธ no ต้องใช้คำว่า any is there anything เพราะเขาตอบว่า no ต้องใช้คำว่า any 49เชิญSorry ถูกต้องครับก็ต้องขอโทษว่าอย่ามานั่งบนที่ของฉันนะ49หรือว่าขอโทษต่อไปเชิญ date เรียนมาแล้วอย่าเก่า date of birth the third June 19 1960 อันใหม่ date of birth thirdJune 1960คำว่า third เรียกอย่างหนึ่งว่าเขาได้เขียนถูก the third of June 1960ถูกต้องครับตอบข้อ2สัตว์สอนอ่านให้อ่านว่า1960อ่าน19กับ60ไม่ใช่ไปอ่านเป็นหลักพันเอาคนต่อไปเชิญครับ51 Would you like เขียนด้วยต้องการจุดๆๆเขียนต้องการจุดๆๆคุณต้องการจะดื่มอะไรเดี๋ยวจะตอบว่าไงดีข้อไหนใช้แทนคำว่าขอบคุณได้1 certain แปลว่าบางอย่างผิดจดด้วย certain แปลว่าแน่นอนเขียนคำว่าแน่นอนดีกว่าเขียนบางอย่างต้องเป็นคำนามอันนี้แปลว่าแน่นอนนะครับ certain นี่มี2ความหมายถ้านำหน้าคำนามจะแปลว่าบางอย่างถ้าไม่นำหน้าคำนามจะแปลว่าแน่นอนอันนี้แปลว่าแน่นอนเอา1ผิดตัวไหนแทนคำว่าขอบคุณได้บอกคุมา That's very kind of you แปลว่าขอบคุณนะขอบคุณในน้ำใจถ้าไปให้ครบขอบคุณในความมีน้ำใจ52 How much time
ข้อไหนใช้กับเวลามี make มี give มี spend มี bring ตัวไหนใช้กับเวลา spend นั่นเองครับจดศัพท์ spend แปลว่าใช้เวลา how much time do you spend on your homework คุณใช้เวลาทำการบ้านนานเท่าไหร่หรือมากเท่าไหร่กี่ชั่วโมง how much time ใช้ถามเป็นจำนวนชั่วโมงนะครับ53เชิญ can you see any people in the shop ถูกต้องครับ in the shop ตอบมาดูนะมันจะเหลือแค่คำว่า only few กับ only few เอาข้อนี้เพื่อนเขาถูกนะ people เป็นพหูพจน์ห้ามใช้ little นั่นยังจดซิ little นับไม่ได้นะ little นับไม่ได้นั่นยังเขียนก่อน little นับไม่ได้เขียนก่อน little นับไม่ได้ few พหูพจน์เฉลยข้อ2ถูกต้องนะครับเดี๋ยวสักครู่นะอันนี้3นาทีเริ่มเลยนะครับยังเจอ53เฉลยคำว่า only a few ข้อ54เวลาดื่มเราใช้แก้วเวลากินเราใช้จานจานเฉลยข้อ3 plate ต่อไป what is her job เธอมีอาชีพอะไรคำตอบคือ she is แปลว่าเป็นอยู่คือ a nurse ต้องใช้ a นำหน้าเพราะว่าเรานับคนนับได้ต้องใช้ a ถ้านับไม่ได้ไม่ต้องใช้ a เนื่องจากคนนับได้56มิสลีนะครับนะมิสลี has a car but ดูดีๆนะ has แปลว่ามีหรือแสดงความเป็นเจ้าของเมื่อพบความเป็นเจ้าของนั่นใช่เขียนคำว่า has แปลว่ามีก่อนแล้วเขียนคำว่าเจ้าของนะส่วนข้อนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะทดสอบนะเรื่องการใช้ความเป็นเจ้าของคุณลีลูกชายขอโทษอ่านก่อนนะลูกชายของคุณนายลีมีรถ1คันแต่เธอชอบใช้อะไรหึก็ต้องชอบใช้รถใช่ป่ะของแม่ทีนี้ตัวไหนจะแปลว่ารถของแม่ขอโทษมันจะต้องหาตัวที่เหมือนดิเดี๋ยวนะไม่เหมือนพิมพ์ผิดตรงนี้ many his mother his her one แป๊บนึงนะอ๋อใช้ข้อ3จ้ะเพราะข้อ3คือความเป็นเจ้าของช่องที่เท่าไหร่ 4 Joey อย่าหลับครูสอนว่าความเป็นเจ้าของเมื่อโผล่ครั้งที่1เมื่อกล่าวรอบ2ให้ใช้สรรพนามช่องที่เท่าไหร่ครับช่องที่4คือคำว่า his ห้ามใช้ข้อ2นะข้อ2แปลว่าชอบใช้แม่ของเขามันไม่ตรงก็ต้องตอบว่าข้อ3เขาชอบใช้รถของเขาตอบข้อ3 57 My sister won เอาเงินนับได้ไหมนับไม่ได้เมื่อนับไม่ได้ห้ามใช้ many กับ few a lot of ใช่ใช้คำว่า a lot of กับนามนับไม่ได้นามนับไม่ได้ต่อเลยนะครับ58 have a biscuit นะข้อนี้ขออนุญาตนะครับแก้ช้อยนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเอาเป็นว่า thank you very much นะครับกับทุกคนขออนุญาตแก้ช้อยนิดหนึ่งนะเพื่อให้มันง่ายขึ้นเนาะตรงนี้เติมตัว R ตรงข้อ3ไป thank you very much อย่างเงี้ยงั้นก็ตอบเป็นข้อ1งั้นข้อนี้เฉลยไปก่อนเนาะตอบเป็นข้อ1 thank you very much ข้อนี้ไม่ว่ากันที่เหลือก็ยกไปเป็นคาบหน้านะครับ reading ให้ไปฝึกมามันสอนไม่ทันโอเคนะครับนี้ก็ขอเนี่ยจบนะครับครั้งที่2แต่เพียงเท่านี้พบกันทีก็เสาร์อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ